14:08 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้กลางสัปดาห์วันพุธที่6เมษายน2565นะครับก็เป็นวันหยุดราชการนะแต่ก็เราถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราก็เจอกันตามปกตินะครับตั้งแต่บ่าย2นะ14นาฬิกาเศษๆนะก็ประมาณนี้แหละนะ14:08 น.9 นนะก็ขึ้นอยู่กับสปอตนะขึ้นอยู่กับผู้สนับสนุนรายการนะว่าจะมากน้อยแค่ไหนนะถ้ามากก็อาจจะเลทสักนิดหนึ่งนะฮะไม่ใช่14นาฬิกาเป๊ะๆมีข่าวต้นชั่วโมงด้วยเนี่ยนะแต่ว่าก็เจอกันอย่างนี้นะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะครับทางคลื่นวิทยุนะ FM 96.5 Thinking Radio แต่ว่าตอนนี้นี่ฟังกันหลากหลายช่องทางมันไม่ได้ฟังแต่ทางวิทยุอย่างเดียวแล้วนะบางท่านก็รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชันจะเป็นแอปเฉพาะของ Thinking Radio นะหรือจะเป็นแอปที่มันเป็นรวมของวิทยุเนี่ย ก็มีนะค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่ฟังกันเยอะๆฟังกันหลักๆนี่ก็เป็นผ่านทางอะไร Facebook หรอใช่ไหม 96.5 นะก็สามารถรับฟังได้นะครับอ่ะส่วนช่วงแรกนะก็ต้องดูข่าวหน่อยเพราะว่าข่าวสารต่างๆก็ขยับเข้ามานะมีความเคลื่อนไหวในหลายเรื่องนะถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดราชการก็ตามทีซึ่งปกติเนี่ยนะถ้าเป็นวันหยุดราชการนะถ้ามันไม่ได้มีอะไรมากเนี่ยนะหรือว่าข่าวต่างๆที่มันไม่ได้แบบเกิดขึ้นแบบเป็นกรณีพิเศษอะนะก็คือบางทีอาจจะเป็นข่าวนัดหมายถามว่ามีไหมคำตอบก็คือมีเช่นเมื่อวานเนี่ยเห็นทางกลุ่มของอะไรล่ะเว็บไซต์นะคนที่เขาทำจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ที่ชื่อว่าอะไรมังกรฟ้าตอนแรกก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะแถลงข่าวตอน10 โมงเช้านะเห็นมีทนายความเขาจะแถลงข่าวนะที่มาที่ไปแล้วทำไมเป็นรูปแบบของการจัดการการจำหน่ายสลากรูปแบบไหนผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าวันนี้ก็ยังมาพูดว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลางให้กับทางผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายตัวเองก็ทำหน้าที่ในการสแกนนะอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งนะก็นัดหมายมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าจะแถลงข่าวตอน10 นาฬิกาแหมแต่ว่าก่อนถึงสิ ก่อนเวลานัดหมายคือ10 นาฬิกาของวันนี้วันที่6เมษายนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แหมก็คึกคักทีเดียวใช่ไหมเพราะว่าไปขออนุมัติศาลออกหมายจับนะข้อหาเท่าที่ผมตามก็หลักๆข้อหาใหญ่ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการช่อโกงประชาชนนะแล้วก็ไปที่บ้านของใครล่ะของเจ้าของนะเป็นกรรมการของมังกรฟ้านะชื่ออะไรชื่อแทมนะพัชระเมษยาพรนะเจ้าของมังกรฟ้าเนี่ยบอกโอ้โหไปถึงที่บ้านเลยนะมี4ข้อหาก็ว่ากันไปแหละแต่ว่าข้อหาหลักๆก็เรื่องนี้แหละนะเรื่องของช่อโกงประชาชนนะก็ไปที่ไหนที่บ้านของคุณแทมนะแล้วก็ไปจับกลุ่มนะแล้วก็มาแจ้งข้อกล่าวหานะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือมีการประกันตัวที่สภ.อะไรราชพฤกษ์นะแล้วก็ประมาณกี่โมงนะเที่ยงมั้งนะเที่ยงก็มาแถลงข่าวนะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะแล้วก็พูดถึงเรื่องของมังกรฟ้านะทางทนายความก็บอกว่าถ้าทำแบบนี้นะทางบริษัทเดียวหรือว่าทำเฉพาะกลุ่มมังกรฟ้าเนี่ยนะอาจจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าเราติดตามเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็รวมไปถึงชุดปราบปรามเรื่องของหวยออนไลน์อ่ะขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาเนี่ยที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะก็ไม่ได้มีแค่กลุ่มเดียวไม่ได้มีแค่กลุ่มของมังกรฟ้ากลุ่มเดียวนะมันยังมีกลุ่มอื่นอีกนะกองสลากพลัสเนี่ยอันนี้เราก็ได้ยินชื่อใช่ไหมหลังจากที่ไปค้นไปตรวจที่มังกรฟ้าเสร็จปุ๊บ2 วันหลังจากนั้นก็ไปที่กองสลากพลัสนะแล้วหลังจากกองสลากพลัสก็2-3 วันเหมือนกันนะก็ไปที่เสือแดงอะไรเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็น3บริษัทหรือว่า3กลุ่มหลักๆนะที่ทางเจ้าหน้าที่เขาไปดำเนินการตรวจแล้วก็ไปดูนะเรื่องของแพลตฟอร์มของเขาที่มีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคานะวันนี้ทางทนายความของกลุ่มมังกรฟ้านี่ก็บอกเลยบอกว่าถ้าไม่ดำเนินการหรือว่าดำเนินการไม่เหมือนกันเนี่ยอันนั้นก็เดี๋ยวต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะเนี่ยมันเป็นความเคลื่อนไหว
นะของข่าวสารที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าช่วงสายที่ผ่านมาแต่ว่าขณะเดียวกันก็มีความต่อเนื่องนะมีความต่อเนื่องเหมือนกันเมื่อวานนี้ที่ประชุมครม.นี่ก็โอ้เห็นมีการโค้ดคำพูดออกมาก็ค่อนข้างจะดูเดือดนะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่พูดถึงรัฐมนตรี2ท่านที่มีการแสดงความคิดเห็นกันนะจะบอกว่าเถียงกันก็น่าจะไม่ผิดนักแหละนะท่านนายกก็บอกว่าให้ไปเถียงกันข้างนอกอย่างเงี้ยนะก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะจนเช้าวันเนี้ยนะผู้สื่อข่าวก็ไปถามหัวหน้าพรรคนะที่รัฐมนตรีสังกัดอยู่ก็คือทางพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวิรากูลเนี่ยนะก็ได้ความว่าคุยเรียบร้อยแล้วจบแล้วเรื่องดังกล่าวจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับครับณัฐพงษ์ณัฐพงษ์ต่อเลยเดี๋ยวผมค่อยว่าต่อต่อเลยนะเมื่อวานเนี้ยก็คือหลักๆประเด็นที่เป็นข่าวนะที่มีการถกเถียงกันในที่ประชุมครม.เนี่ยก็จะเป็น2ท่าน2คนนะคุณวราวุฒิศิลปะอาชาอันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะหรือว่าทศอันนี้ก็เป็นเจ้าโปรเจกต์ล่ะนะเพราะว่าเป็นนโยบายของทางกระทรวงหลักๆ ก็คือเรื่องของการลดปริมาณการใช้พลาสติกถ้าเราตามข่าวเนี่ยนะคือก่อนหน้านี้ปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีมาตรการในการลดปริมาณการใช้พลาสติกเนี่ยในหลากหลายรูปแบบนะรูปแบบนึงก็เช่นไอ้ขวดน้ำดื่มอ่ะคุณผู้ฟังนึกออกใช่ไหมฮะก่อนหน้านี้นอกจากไอ้ตัวที่เปิดเนี่ยเขาก็จะมีพลาสติกหุ้มอีกชั้นนึงที่เป็นพลาสติกใสๆอ่ะส่วนใหญ่เป็นพลาสติกใสๆแล้วก็จะมีรอยให้ฉีกอ่ะนะอันนั้นเนี่ยเขาก็มีวิธีการแล้วก็ดำเนินการในการลดปริมาณตรงนี้ออกไปทำข้อตกลงอะไรกับบริษัทอะไรต่างๆออกไปเยอะนะแล้วก็สามารถที่จะลดจำนวนได้แต่ที่มันเป็นปัญหาอันนี้คือเรื่องของการลดถุงพลาสติกให้กับประชาชนก็มีการทำข้อตกลงที่หลากหลายนะโดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าโดยเฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตนะโดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อแล้วก็ช่วงหนึ่งก็มีการรณรงค์กันนะว่าจะไม่มีการแจกถุงพลาสติกจากเดิมเนี่ยที่เคยแจกถุงพลาสติกมาซื้อของ5บาท10บาท100บาท1000บาทเนี่ยก็จะใส่ถุงพลาสติกกลับไปให้ถูกไหมฮะแต่พอหลังจากที่มีการตกลงกันก็บอกแล้วจะไม่มีการแจกถุงพลาสติกก็ให้เตรียมที่เอาถุงผ้าเตรียมของที่จะมาใส่นะจะมีรูปแบบยังไง ก็แล้วแต่บางที่นี่เขาก็ให้กล่องเลยนะคือพอไม่ได้แจกถุงพลาสติกเนี่ยนะหรือว่าไม่ได้ใส่ถุงพลาสติกให้เนี่ยเขาเตรียมกล่องไว้เลยวางกล่องไว้ตรงเคาน์เตอร์ที่เราจ่ายตังค์นั่นแหละบางซุปเปอร์มาร์เก็ตอ่ะผมเห็นแบบโอ้โหมีกล่องไว้ให้พร้อมเลยพอใครไม่ได้เอามาก็ถามว่ารับกล่องไหมก็เดี๋ยวก็เดินไปหยิบกล่องมาแล้วก็ใส่ของแล้วก็หิ้วขึ้นรถหรือว่าหิ้วกลับบ้านก็ว่ากันไปหรือว่าถือกลับบ้านก็ว่ากันไปแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ถุงพลาสติกเหล่านี้นี่แหละครับถ้าหากเราต้องการใช้จริงๆนะทางเจ้าหน้าที่เขาจะต้องถามใช่ไหมรับไหมครับบางท่านก็บอกว่ารับรับก็2บาทนะรับก็1บาทนะรับก็3บาทนะแล้วสุดแต่ละที่ประเด็นนี้แหละเมื่อวานเนี่ยที่ประชุมครม.นะทางด้านของคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์ก็พูดถึงเรื่องนี้แหละว่าเฮ้ยทำไมแต่ก่อนแจกถุงพลาสติกทำไมตอนนี้มาแบบเก็บตังค์คุณวราวุฒิก็บอกว่าคล้ายๆกับว่าก็มันเป็นนโยบายของที่ลดปริมาณถุงพลาสติกแต่ว่าไอ้เก็บตังค์ไม่เก็บตังค์เนี่ยอันนี้ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระทรวงด้วยนะทำให้มีการถกเถียงกันนายกก็โอ้โหนะไปเถียงกันข้างนอกแต่ท้ายที่สุดวันนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะเคลียร์กันได้แล้วอาจจะโทรศัพท์ยังไม่รับสายแต่ว่าผ่านทางคนกลางอะไรก็น่าจะเรียบร้อยนะก็เรียบร้อยไปแล้วนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่ามันจะเป็นความขัดแย้งที่มันจะลุกลามบานปลายนะไปถึงเรื่องของสมาชิกในปีกของฝ่ายรัฐบาลหรือเปล่าอันนั้นเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตกันแต่บางท่านก็อาจจะบอกว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะถ้าเรื่องจบแล้วก็จบตามที่การพูดคุยกันนะเอ๊ะแต่ผมสงสัยนิดนึงนะว่ามันเป็นวาระอะไรในหัวข้อที่โยงมาถึงเรื่องนี้อันนี้เราไม่ทราบว่าต้นเรื่องเนี่ยมัน
มันคืออะไรคือมันต้องอยู่ในเรื่องที่จะเป็นหัวข้อใช่ไหมครับต้องไปดูว่าต้นเรื่องเนี่ยหัวข้อที่อยู่ๆมันจะแบบว่าจะไม่เก็บตังอะไรอย่างเงี้ยไม่อยู่ดีๆมันไม่มีมันไม่มันจะต้องมีวาระครับวาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มันอะไรคุณมนัญญาเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเกี่ยวไหมก็ยังงงว่าหยิบเรื่องถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้าหรือว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าตามร้านสะดวกซื้อขึ้นมาเป็นประเด็นอันนี้ก็ยังต้องถามต้องคิดต่อไปว่าอ้าวแล้วคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปเกี่ยวโยงกับเรื่องนี้ตรงเหลี่ยมไหน มันถึงได้มีการถกเถียงกันอันนี้เราไม่รู้ต้นเรื่องถ้าถามผมนะผมดูข่าวว่ารู้แต่ว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นโต้แย้งกันนี่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็คงจะโต้กันไปโต้กันมาอย่างนี้ก็ต้องมีสัก3นาที5นาทีเป็นอย่างน้อยท่านนายกก็คงจะไม่อยากให้คุยอย่างนี้ในที่ประชุมก็คงให้ไปคุยข้างนอกอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ค่อยเกิดเรื่องแบบนี้นะ คือถ้ามันไม่ถึงกับเหลือบากกว่าแรงเนี่ยนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานในที่ประชุมถ้าผู้ที่ร่วมประชุมไม่ได้โต้แย้งกันชนิดที่เรียกว่าดูเดือดเลือดพล่านหนึ่งแล้วก็ดูว่ามันจะลุกลามขยายตัวแล้วก็อาจจะดูหัวข้อเรื่องด้วยอะไรด้วยก็โอ้โหถ้าคือขนาดให้เชิญให้ออกไปนี่ต้องเสียเสียทั้งคู่อ่ะทั้งคุณวราวุฒิ ทั้งคุณมนัญญาล่าสุดเห็นคุณอนุทินเขาก็ต่อสายให้คุยกันอะไรกันครับนะยังมีเก็ดๆหลงๆมาอีกบอกว่าหนาวเหนืออะไรอีกยังมีนะไม่รู้นะประหลาดถ้าถามผมนะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าตกลงเขาขัดแย้งถึงขั้นที่จะต้องโต้เถียงกันต่อหน้านายกจากวาระการประชุมเรื่องอะไรแล้วใครต้องเป็นคนรับผิดชอบกับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะกระทรวงทรัพย์ไปเกี่ยวกับเรื่องนี้นโยบายลดโลกร้อนเลยป่ะมีไอ้เนี่ยที่ผมบอกไปอ่ะไอ้พลาสติกที่จุกอ่ะที่แล้วก็ถุงพลาสติกเนี่ยอันนี้เป็นนโยบายของทางกระทรวงทรัพย์เมื่อ2ปีที่แล้วนะเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วที่แบบลดปริมาณการใช้พลาสติกอะไรเนี่ยแล้วมันไปกระทบกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในแง่ไหนล่ะอันนี้ไม่รู้ยังงงอยู่นะเอาในเมื่องงก็ยังไม่อยากจะไปขยายความนะเอาเป็นว่าก็ขอดูรายละเอียดต่อเนื่องก่อนกันแล้วกันว่าเอ๊ะมันเรื่องอะไรแต่ก็อย่างที่คุณณัฐพงษ์สรุปก็ไม่น่าจะกลายเป็นประเด็นข้อขัดแย้งลุกลามบานปลายครับนะเพียงแต่ว่าทำยังไงให้จบตรงนี้แล้วก็ไม่ต่อความยาวสาวความยืดแล้วก็ อะไรล่ะต่างคนต้องตามไปทำให้นายกไม่หงุดหงิดกับเรื่องนี้ตอนนี้มันก็ไม่ใกล้เลือกตั้งเนาะไม่เกี่ยวหรอกเกี่ยวไหมไม่เพราะว่าพื้นที่มันก็เป็นพื้นที่ของทั้งสองพรรคอยู่ในบริเวณเดียวกันพื้นที่เรื่องอะไรถ้าสมมติเลือกตั้งนะแล้วผมกำลังดูว่ามีเลือกตั้งอะไรตอนนี้ก็คือตอนนี้มันก็ยังไม่เกี่ยวถูกไหมฮะไม่น่าเกี่ยวกับเรื่องนั้นน่าจะเป็นตัวงานคือถ้าเกิดคนพูดอย่างนี้อีกคนนึงคงจะคล้ายๆกับว่าต้องรับผิดชอบแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะผมเป็นเรื่องเนื้องานไม่เกี่ยวกับเรื่องไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองระหว่างพรรคหรือว่าการเมืองเกี่ยวกับอะไรพวกนั้นนะผมคิดว่าไม่น่าใช่นะก็เดี๋ยวถ้ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะเรื่องเป็นเรื่องที่มันมีอะไรมากไปกว่านั้นเนี่ยมันก็ต้องมีอย่างอื่นตามมาแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะถัดจากนี้ไปมีประเด็นเรื่องไหนยังไงเมื่อวานนี้ทางธนาคารโลกก็คนที่เขาเป็นคนเขาเรียกว่า
ดูแลประเทศไทยหรือเป็นตัวแทนของธนาคารโลกที่ดูแลประเทศไทยเขาก็ออกมาแถลงนะว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยตอนต้นปีเนี่ยเขาประเมินว่าเราจะขยายตัวประมาณ 3.9% ครับนะตอนนี้ล่วงเข้ามาเดือนเมษาต่างไป3เดือนนี่เห็นเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยดูจากตรงนู้นตรงนี้แล้วเนี่ยของเราน่าจะขยายตัวได้เพียงแค่ร้อยละ 2.9 ตัวเขาเองเขาก็บอกเป็นแหม่มนะเป็นผู้หญิงตัวเขาเองเขาก็บอกว่าเขาก็ปรับประมาณการลงมาค่อนข้างเร็วนะแล้วก็เยอะนะก็เหตุส่วนใหญ่ก็อย่างที่เราพอรู้ครับนะก็จะมีเรื่องเขาก็พูดถึงเรื่องนโยบายการเงินนโยบายการคลังอะไรเงี้ยจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าอะไรเขาพูดก็คล้ายๆกับสำนักวิจัยหรือว่าหน่วยงานอื่นเนี่ยพูดทำนองเดียวกันแต่ตอนนี้เราเห็นชัดอย่างหนึ่งคุณณัฐพงษ์ว่าในแง่การมองเศรษฐกิจไทยไปข้างหน้าเนี่ยส่วนใหญ่มองในทางที่ปรับตัวลดลงนะปรับตัวลดลงจะถ้าแต่เดิมเนี่ยอยู่ในระดับประมาณ4ร้อยละ4ขยายตัวอาจจะมีบางคนให้เป็นช่วงต่ำกว่าสูงกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเลขกลางๆประมาณ4พอมาถึงตรงนี้ตัวเลขกลางๆนี่ประมาณ3ครับนะแต่มันจะต่ำกว่านี้ไปอีกหรือเปล่าอะไรนี้ก็อีกเรื่องนึงบรรยากาศเป็นคล้ายเมื่อตอนปลายปี6ปลายปี63ปลายปี63นี่ก็พูดกันว่าเศรษฐกิจปี64เนี่ยว่ากันถึง 5% ถ้าผมจำไม่ผิดนะไปๆมาๆก็ค่อยๆปรับลงจนช่วงกลางๆปีที่แล้วเนี่ยบางสำนักนี่มองว่าเศรษฐกิจปี2564เนี่ยจะต้องติดลบด้วยซ้ำไปครับนะรัฐบาลก็ด้านหนึ่งก็รับมือกับเรื่องโควิดระบาดระลอกใหญ่ระลอกที่2แล้วก็เรื่องสงกรานต์อะไรต่ออะไรนะอีลุงตุงทางสังขยานะเรื่องท่องเที่ยวก็เป็นอันว่าพับไปอะไรไปก็รัฐบาลก็เร่งมือทำหลายๆอย่างนะแจกสตังค์เพิ่มเติมจัดตู้จัดนี่ทำอะไรให้เกิดกิจกรรมหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพื่อที่จะดึงให้อัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยปรับดีขึ้นนะในท้ายที่สุดก็มาจบที่ตัวเลขประมาณร้อยละ 1.6 นะก็ในแง่ของการคุยของรัฐบาลเนี่ยก็คือว่าเนี่ยนะจะทำจนเศรษฐกิจที่คาดกันว่าจะติดลบเนี่ยเป็นบวกนะพอปลายปี2564ก็มาอีหลบเดิมตีปี๊บกันว่าปีนี้จะขยายตัวประมาณร้อยละ4ใช่ไหมพอมาถึงตอนนี้นักท่องเที่ยวไม่เข้ามาราคาพลังงานเพิ่มขึ้นราคาสินค้าและบริการนี่กลายเป็นบทบาทสำคัญแล้วตอนนี้ตราเงินเฟ้อของไทยปีนี้อาจจะพูดง่ายว่าของแพงสินค้าและบริการแพงขึ้นเนี่ยในตะกร้าที่เขาคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคเนี่ยถ้าคิดเป็นอัตราเงินเฟ้อแล้วอาจจะสูงสุดในรอบ13ปีครับนะกลับไปสู่วงจรสินค้าและบริการมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นตอนนี้ก็กำลังปวดหัวกันเรื่องนี้อยู่ว่าจะทำยังไงนะจะเอาตัวไหนมาคือถ้าเกิดว่าปรับรายได้ของประชาชนไม่ได้รัฐบาลก็ต้องมาควบคุมหรือไม่ก็ต้องอะไรล่ะพยายามกดดันไม่ให้การปรับราคาสินค้าและบริการเนี่ยพรวดพราดมากเกินครับคือถ้าช่วยด้านรายได้ไม่ได้ก็ต้องมาดูด้านรายจ่ายอันนี้การดูด้านรายจ่ายเนี่ยมันรัฐบาลไม่มีเครื่องมืออะไรอย่างนี้ก็เข้ามาอุดหนุนตรงนั้นนิดอุดหนุนตรงนี้หน่อยลดตรงนั้นนิดลดตรงนี้หน่อยชะลอการขึ้นราคาตัวนั้นนั้นอย่างที่ทำอย่างกรณีของน้ำมันดีเซลรัฐบาลก็ไปอุ้มนะตอนนี้เงียบกันไปหมดนะเงียบแบบไม่ใช่ว่าเงียบแล้วดีนะคุณณัฐพงศ์ผมบอกก่อนนะที่ข่าวเรื่องน้ำมันแพงมันซาไปเนี่ย
ส่วนหนึ่งก็เพราะว่ารัฐบาลไม่ขึ้นราคาน้ำมันดีเซลทุกคนก็เห็นตอนมันขึ้นอันนี้ไม่ขึ้นเว้ยตอนนี้ขึ้นอันนี้ไม่ขึ้นเว้ยมีบ่นกันประปรายเรื่องน้ำมันเบนซินไปลิตรละ40ใช่ไหมครับพอมันลงมานิดหน่อยตอนนี้ก็เหลือประมาณสัก38บ้างถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมก็เสียงก็หายไปแต่ณราคาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเงินไหลออกจากกองทุนน้ำมันชนิดที่เรียกว่าไหลพรวดพรวดแล้วที่สำคัญก็คือว่าอันนี้ที่ผมเคยเตือนไว้นะว่าถ้าบริหารจัดการแบบนี้ชี้นำแบบนี้เนี่ยโครงสร้างการใช้น้ำมันกับโครงสร้างการกลั่นน้ำมันเนี่ยมันจะยิ่งผิดเพี้ยนไปเลยตอนนี้เนี่ยการใช้น้ำมันดีเซลเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ประมาณวันละ73ล้านลิตรนะถ้าเทียบกับประมาณ65ล้านลิตรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเยอะราคาก็จูงใจด้วยส่วนหนึ่งถูกไหมแต่เราก็ต้องเข้าใจนะว่าน้ำมันเวลากลั่นออกมาจากน้ำมันเอาน้ำมันดิบมากลั่นเนี่ยมันให้น้ำมันดีเซลกับน้ำมันดีเซลกับน้ำมันเบนซินเนี่ยจากร้อยส่วนเนี่ยให้คนละ25ส่วนเท่าเท่ากันเท่าเท่ากันเป็นน้ำมันเตาประมาณสัก30ส่วนนะ30ส่วนไอ้น้ำมันเตาเนี่ยเราใช้น้อยแล้วราคาก็ค่อนข้างต่ำสิ่งที่ทำก็คือกลั่นซ้ำมีต้นทุนเพิ่มขึ้นในการเอาน้ำมันเตาเนี่ยมากลั่นซ้ำมันก็จะเป็นน้ำมันดีเซลได้เพิ่มขึ้นจำนวนหนึ่งแต่ถึงกระนั้นก็ตามทีเนี่ยโครงสร้างของเราเนี่ยเราใช้น้ำมันดีเซลมากกว่าน้ำมันเบนซินเท่าตัวเท่ากว่าครับเกือบเท่าครึ่งด้วยซ้ำไปนะแต่ในแง่ของการผลิตน้ำมันกลั่นน้ำมันดิบเอาน้ำมันดิบมากลั่นเป็นน้ำมันสุกเนี่ยสัดส่วนมันไม่ใช่ตามนี้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการปรับนะถ้าเกิดต้องการให้น้ำมันดีเซลใช้พอในประเทศก็ต้องใช้น้ำมันดิบเยอะขึ้นต้องใช้น้ำมันดิบเยอะขึ้นสิ่งที่จะตามมาคือว่าถ้าเราใช้น้ำมันดีเซลตามจำนวนที่ต้องการนะ70กว่าล้านลิตรเนี่ยสมมุตินะไม่ใช่สมมุตินะตัวเลขเนี้ยแล้วเราใช้30เนี่ยถ้าเรากั่นเป็นปกติเนี่ยเราก็ต้องได้30 40ถ้าเราต้องการ70เราก็ต้องน้ำมันดิบกั่นให้ได้70เพื่อให้พอใช้น้ำมันดีเซลแต่น้ำมันเบนซินมันจะต้องเหลือต้องเหลือเอาง่ายๆก็20ล้านลิตรครับ20ล้านลิตร30ล้านลิตรมันเพราะมันไม่ได้เป็นสัดส่วนกันอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นธุระจะต้องจัดเวียนละก็ต้องเอาน้ำมันดีเซลก็อันเนี่ยยากละโรงกลั่นก็ต้องคำนวณดูว่าจะยังไงถ้าเอาแค่พอเอาแค่น้ำมันเบนซินเท่าที่ต้องการแล้วได้ดีเซลเท่าไหร่ส่วนที่เหลือก็ไปซื้อจากต่างประเทศเข้ามาอันนี้ก็กำลังการกลั่นก็แบบหนึ่งหรือใช้น้ำมันดิบมากลั่นแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดเอาตัวตั้งเป็นน้ำมันดีเซล70การใช้น้ำมันดิบไปกลั่นก็อีกแบบนึงก็อีกแบบหนึ่งแล้วก็ส่วนเหลือส่วนต่างก็จะมีอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าต้องส่งออกน้ำมันเบนซินอันนี้ถ้าเกิดทำแบบเอาเบนซินเป็นตัวตั้งก็ต้องนำเข้าน้ำมันดีเซลใช่ไหมเนี่ยมันจะยิ่งพูดง่ายๆมันก็ต้องไปกระทบกับการวางแผนทางด้านการนำเข้าน้ำมันดิบนั่นเรื่องนึงการวางแผนการกลั่นน้ำมันสำเร็จรูปให้สอดคล้องกับความต้องการที่ใช้ในประเทศอีกอย่างนึงเรื่องมันพันกันแบบนี้นะแต่มูลเหตุเริ่มต้นมันก็มีส่วนมาจากการที่ไปสนับสนุนน้ำมันดีเซลจนมีส่วนต่างของราคาแบบนี้แล้วถ้าเกิดยังทำต่อไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันก็จะต้องกระทบไปในลักษณะอื่นมันก็สะท้อนกลายเป็นมันก็กลับไปเป็นปัญหาแบบอื่นไอ้แก้มันแก้ได้แหละแต่ว่าแก้แล้วใครจะเดือดร้อนน่ะอีกเรื่องครับถูกไหมในโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละเรื่องการทำนโยบายเรื่องการบริหารจัดการปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเรื่องต่างๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่บนพื้นฐานอย่างนี้เนี่ย
ต้องบอกว่าการอุดหนุนน้ำมันทั้งดีเซลแล้วก็การปล่อยให้ราคาน้ำมันเบนซินเป็นไปตามราคาตลาดโลกโดยที่เราไม่ต้องไปแตะเรื่องของโรงราคาหน้าโรงกลั่นเรื่องของอัตราภาษีสรรพสามิตเงินสมทบกองทุนน้ำมันอะไรเนี่ยณราคาปัจจุบันเนี่ยเงินมันก็ยังไหลออกจากกองทุนยังต้องมีการชดเชยเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงระเบิดไม่ถึงจุดที่ไม่ไหวแล้วต้องหยุดการชดเชยดีเซลต้องปรับขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับนะแต่ไม่นานถ้าลูกการยังเป็นอย่างนี้นะราคาน้ำมันดิบยังร้อยเหรียญต่อบาร์เรลนะราคาน้ำมันสุกยังเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในท้ายที่สุดก็ต้องกลับมาจัดการปัญหาตอนนี้แค่ซื้อเวลาครับผมเข้าใจว่าซื้อเวลาไปได้เต็มที่ไม่เกินเดือนพฤษภานี่เรายังไม่ได้พูดถึงราคาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและพลังงานอีก2ตัวนะอันหนึ่งก็คือเรื่องของก๊าซหุงต้ม LPG ครับอันนี้ก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วก็ที่จะเป็นผลพวงต่อเนื่องในระยะยาวซึ่งก็จริงก็เริ่มแล้วก็คือค่าไฟฟ้าค่าไฟฟ้าก็จะมีการเก็บค่าไฟฟ้าผันแปรจากเดิมที่ไม่ต้องเสียหรือว่ามีส่วนลดมา 2-3 ปีตอนนี้จะเริ่มขยับละครับ20กว่าตังค์20กว่าตังค์แล้วก็เป็น50กว่าตังค์อะไรเงี้ยไล่ๆกันไปทางภาครัฐก็พยายามจะมาบอกว่าช่วยอุดหนุนคนนั้นรับภาระเท่านั้นเท่านี้คือก้องแข้งๆนะอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะไหนๆคุยแล้วก็คุยเชื่อมโยงให้เห็นนะบางทีบางเรื่องไม่มีเวลาอธิบายโดยพิสดารก็บางทีพูดผ่านๆไปครับนะเรื่องการเมืองก็ไม่น่ามีอะไรแต่เรื่องผู้ว่ากทม.ผู้ว่าผมเห็นคลิปของคุณรสนาโตสิทธิ์ตระกูลเรื่องว่าผู้สูงอายุจะให้คนละ 3,000 บาทคนละ 3,000 บาทต่อเดือนเห็นแกไปคำนวณว่ามีผู้สูงอายุในกรุงเทพเนี่ยประมาณ5,000คนเรียกกลมๆนะคือตัดคนที่ได้รับบำนาญตัดคนที่ได้รับสวัสดิการอะไรเนี้ยออกไปแล้วเหลือประมาณ 500,000 กว่าประมาณ 500,000 คนปัจจุบันได้คนละ600ครับนะจะให้เป็นคนละ 3,000 แล้วก็ได้มีการคำนวณด้วยซ้ำไปว่าจะต้องใช้เงินประมาณปีละ 15,000 ล้านเพิ่มขึ้นผมไม่แน่ใจนะว่าอันนี้มันสามารถเป็นนโยบายของการไปรับตำแหน่งเป็นผู้ว่ากทม.หรือเปล่านะอันที่1อันที่2เขาก็พยายามอธิบายนะว่าที่มาของเงินก้อนนี้เขาจะมาจากไหนผมไม่ได้ดูละเอียดจนถึงตรงนี้นะแต่ว่าก็เห็นว่าพูดถึงเรื่องคือคอร์รัปชันคอร์รัปชันที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันในภาคปฏิบัติมันจะเป็นอย่างนี้สมมุติว่าเราตั้งว่ามารายจ่าย100บาทสำหรับซื้ออันนี้เวลาจ่ายจริงมันจ่าย100มันต้องจ่าย100แต่ว่าคนที่รับไปเนี่ยเขามาจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ที่คอร์รัปชันสมมุติว่า 20% 30% มันไม่ได้หมายความว่าเราจะจ่ายได้70นะงบประมาณตั้งไว้100ก็ต้องจ่าย100ยกเว้นงบมาจะตั้งไว้80หรือ70แล้วก็ไม่มีการคอร์รัปชันก็ได้ของเท่ากันถูกไหมครับจะไปบอกว่าถ้าเราลดการคอร์รัปชันลงมา 20% แล้วคูณด้วยจำนวนที่จะซื้อของประมาณนั้นจะได้เงินก้อนนึงผมยังนึกไม่ออกว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบนั้นได้มันจะไปเอาเงิน 20% จากงบประมาณเขาก็ตั้งงบประมาณไว้ร้อยหนึ่งไม่คอร์รัปชันเราเอามา20ครับเออคือตัวงบประมาณมันไม่ได้คอร์รัปชันหรอกแต่ว่าไอ้ที่20ที่มันหายไปเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยอันเนี้ยที่มันน่าจะดึงเงินมาแต่มันจะมาอย่างไรถึงไม่มีคอร์รัปชันก็ซื้อของอ่ะคือเหมือนเขาว่าถ้าให้พูดถึงภาพก็คือว่าของที่จ่าย100นึงครับเราซื้อได้ในราคาสามารถซื้อได้ในราคา80บาทครับเออแต่ถ้าเกิดเราตั้ง80บาทเนี่ยแล้วไม่มีคอร์รัปชันได้แต่ถ้ามันมีได้ของเท่ากับแต่กรณีนั้นเนี่ย
ก็ตั้งงบประมาณ80นะงบมันต้องเป็น80ไม่ใช่งบ101แต่เขาบอกว่าถ้าทำอย่างนั้นมันจะมีเนี่ยผมก็เห็นดูในคลิปนะแล้วก็เรื่องของไอ้อะไรธนาคมไอ้ที่เดินรถไฟฟ้าแล้วก็อีกอันเรื่องเกี่ยวกับขยะคล้ายๆว่าให้ขายขยะหรือไงผมไม่แน่ใจรายละเอียดนะแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าถามว่าพยายามคิดค้นไหมพยายามคิดค้นครับแต่ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันจะเป็นนโยบายหาเสียงในถ้าเป็นเรื่องของรัฐบาลนี่ยังพอเข้าใจได้แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของผู้นำองค์กรอะไรผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นนี่มันจะได้ผมไม่แน่ใจแล้วถ้าเกิดกรุงเทพ 3,000 เนี่ยองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นๆก็ต้องขึ้นก็ต้องทำแต่ว่ามันไม่น่าอันนี้พยายามทำความเข้าใจที่เฉยนะคือตอนเวลาเราดูคลิปดูอะไรเงี้ยที่เป็นการหาเสียงอะไรก็แล้วเราก็มานั่งคิดต่อว่าเออมันใช่ไหมมันอะไรยังไงกรรมวิธีเป็นยังไงอะไรเงี้ยแม้แต่เรื่องอีกเรื่องนึงนะคนไปคำนวณเออตำแหน่งผู้ว่ากทม.ครับบวกเงินประจำตำแหน่งอะไรเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งเออประมาณว่าเอาว่าผลประโยชน์ทางตรงอ่ะที่ได้เนี่ยประมาณสักปีละล้านกว่าบาทใช่4ปีก็เอาว่าเอาตัวเลขกลมๆนะได้5ล้านแล้วกันนะจะไปคิดว่าเขาได้เงินเดือนแค่นี้แล้วเขามาหาเสียงใช้เงินเยอะขนาดนั้นจะต้องมีการถอนทุนสำหรับตัวเขาเมื่อก่อนผมก็คิดอย่างนี้นะแต่ผมดูแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องตัวเงินอย่างเดียวครับนะตำแหน่งที่เกิดเนี่ยมันก็มีอำนาจตามมานะแน่นอนตรงนี้อาจจะทำให้เขาสามารถหาประโยชน์ได้แต่มองอีกด้านหนึ่งถ้าไปถามคนที่ลงสมัครผู้ว่ากทม.จริงๆถ้าถามว่าตัวเขาเองอะตัวเขานะตัวเขาใส่เงินของตัวเองลงไปเพื่อการเลือกตั้งเท่าไหร่เนี่ยอันนั้นเรื่องหนึ่งแต่มีคนอื่นใส่ให้อีกเท่าไหร่อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะไม่ใช่ว่าเขาควักเงินของเขาออกมาทั้งก้อนใหญ่ๆอย่างนั้นเอามาลงเลือกตั้งถ้าเขาจะใช้งบถ้าสมมติว่าเขาไปชิงชัยตำแหน่งเลือกตั้งมีผลตอบแทน5ล้านบาทแต่ถ้าเกิดเขาจะจ่ายสัก10ล้านของเขาเองคนเดียวนะเพื่อตำแหน่งเพื่องานที่เขาทำอะไรต่ออะไรพวกนี้ ซึ่งมันจะมีประโยชน์โพดผลไม่ใช่เป็นตัวเงินต่อไปในอนาคตอย่างนี้ผมว่าเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดให้เขาจ่าย50ล้านเนี่ยแล้วก็ไปรับ5ล้านที่เป็นเงินเดือนเนี่ยโดยที่เขาไม่มีคนมาลงขันให้นะแล้วหวังว่าจากตำแหน่งตรงนี้จะไปทำให้เกิดกำหนดประโยชน์โพดผลครอบคลุมกับที่ลงทุนไปผมว่าไม่น่าใช่วิธีคิดแบบนี้ผมดูคนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งที่เป็นขายใหญ่จริงๆที่เป็นตัวใหญ่จริงๆเนี่ยเขาก็เป็นลักษณะลงขันคราวนี้ถ้าเกิดมันเป็นลงขันถ้ามันเป็นลงขันคนก็จะบอกแล้วคนที่มาลงขันให้มันก็ต้องหวังไปอันนี้มันมีแน่ละแต่มันจะทำยังไงในรูปแบบไหนยังไงจะเอื้อประโยชน์ยังไงจะฟาซิลิเทตยังไงจะอำนวยความสะดวกยังไงอะไรที่ช้าทำให้เร็วมันอาจจะไม่ใช่เป็นตัวเงินนะครับไปยื่นเรื่องขอใบอนุญาตคนอื่นใช้เวลากว่าจะเสร็จต้องจ่ายใต้โต๊ะไอ้คนนั้นคนนี้ไอ้คนนี้ทำไม่ต้องจ่ายอย่างเงี้ยบริษัทอสังหาริมทรัพย์จะต้องไปขอทำตามเจ้าหน้าที่พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินจะอะไรพวกเนี้ยบางทีมันไม่ใช่เป็นตัวเงินนะแต่มันเป็นการใช้อำนาจของที่เจ้าหน้าที่รัฐมีอยู่แต่เจ้าหน้าที่รัฐคนนั้นซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใต้อำนาจการปกครองหรือเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของคนที่เป็นหัวหน้าหน่วยเลือกตั้งหัวหน้าหน่วยท้องถิ่นตรงนั้นเนี่ยอาจจะโดยนิสัยเดิมก็ไม่รู้ว่ากูรับตลอดอ่ะใช่ไหมแต่ก็กรณีนี้ก็ต้องไม่รับใช่ไหมหรือทำให้มันเร็วไม่งั้นเดี๋ยวนายกระทืบใช่ไหมผมว่าถ้าอย่างนี้เป็นไปได้มันอาจจะไม่ใช่เป็นตัวเงินนะคุณนัทพงศ์แต่ทำให้เข้าถึงการตัดสินใจแล้วก็กระบวนการแล้วก็อาจจะทำให้ได้เปรียบคนอื่นอะไรเงี้ยใช่ไหมเป็นไปได้เหมือนกันผมขยายความนะครับสนุกสนุกคุยกันลองนั่งคิดนะทั้งหมดที่พูดมาไม่มีประสบการณ์นะครับอ่ะก็
พักก่อน14นาฬิกา43นาทีนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับอ่ะ14นาฬิกา48นาทีนะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็เปิดสายคุยกันนะวันนี้วันอะไรวันพุธนะพุธที่6เมษายนนะแต่ก็มาจัดรายการตามปกตินี่แหละนะครับก็คุยกันตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 นะครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับก็เชิญนะครับแต่ว่าระหว่างที่รอคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวผมขออนุญาตอัปเดตสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าหลายท่านนะอาจจะเป็นเพื่อนนะเป็นคนที่ติดตามเพจโมล่าคาเฟ่นะอันนี้ใน Facebook นะโมล่าคาเฟ่ก็ MOLAR แล้วก็ CAFE นะครับวันนี้ก็มีอัปเดตนะมีผลิตภัณฑ์มีของนะใครที่ยังติดอกติดใจอ่ะส้มแผ่นนะหรือว่ามะม่วงกวนเนี่ยนะผมเพิ่งได้ล็อตใหม่มานะแล้วก็เพิ่งมาถึงหมาดๆเลยนะวันนี้ก็เลยอัปเดตให้คนที่ติดตามนะใน Facebook นะในเพจโมล่าคาเฟ่เนี่ยนะได้ทราบแต่ว่าท่านไหนที่ยังไม่เคยเข้าไปดูเลยแล้วเขามีอะไรบ้างเนี่ยนะก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับใน Facebook นะก็พิมพ์ภาษาอังกฤษนะ MOLAR แล้วก็ CAFE นะโมล่าคาเฟ่นะผมอาจจะเป็นคนไทยเนาะบางทีตัว L กับตัว R เนี่ยมันออกอาจจะลิ้นมันไม่กระดกอะคุณไม่รู้จะทำยังไงนะก็อย่านั่นเลยนะครับอ่ะ02-248-1657นะครับคุณป่าศักดิ์สายสองสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญเออพอดีผมเมื่อสองหลังวันนี้ผมอ่านข่าวดูข่าวต่างประเทศเกี่ยวกับของประเทศศรีลังกาใช่ไหมครับที่มีเรื่องชุลมุนเรื่องพลังงานแล้วประเทศก็ต้องดับประหยัดกันเนี่ยผมอ่านคนเลยถามมุมมองหน่อยว่าเขาก็บอกว่าผู้นำอ่ะถ้าประเทศมันผิดพลาดเนี่ยมาจากผู้นำกระตัดสินใจที่มันผิดพลาดบริหารผิดพลาดอย่างเนี้ยแล้วทำให้ประเทศก็ต้องเกิดความเสียหายอย่างเนี้ยผมก็มามองเอ้ยถ้าตะเมืองไทยเจอผู้นำอย่างนี้จะทำยังไงแล้วประชาชนก็ต้องรับกรรมตามผู้นำนี่เหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามว่ามันก็กลัวว่าประเทศไทยจะเหมือนศรีลังกาสักวันนึงเนี่ยเป็นหนี้สินมหาศาลนะประเทศศรีลังกาตรงเนี้ยไม่มีน้ำมันใช้ไม่มีอะไรเนี่ยก็เลยอยากจะร้อนความเห็นไปยังผ่านมาแทงอะไรข้ามแล้วว่ามีมุมมองอย่างไรบ้างเรื่องนี้มุมมองคืออะไรคือมุมมองเกี่ยวกับว่าคุณคิดอะไรคุณก็คิดไปสิไม่ต้องมาถามอ่ะมุมมองอะไรเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคุณอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไงจะผมจะได้ตอบได้ถูกเออเนี่ยเอาว่าเห็นด้วยกับเรื่องกับมุมมองที่ผมมองไหมไม่เห็นด้วยอะไรนะไม่เห็นด้วยเพราะอะไรครับก็มันยังไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายไม่คือไอ้ที่ผมพูดถึงหมายถึงว่าถ้าคุณไปเที่ยวกับศรีลังกาเนี่ยคนละเรื่องกันเลยคือก็บอกว่ามาจากผู้นำตัดสินใจผิดพลาดแล้วตอนนี้ประเทศผิดพลาดอย่างเนี้ยแล้วประชาชนต้องรับกรรมแล้วตอนนี้ผู้นำตัดสินใจผิดพลาดหรือยังตอนนี้ยังครับเออเอายังแล้วมันจะไปเทียบอย่างนั้นได้ไงล่ะโอ้คุณก็ต้องเริ่มจากข้อเท็จจริงก่อนสิว่ามันผิดพลาดหรือยังถ้าผิดพลาดถ้ามันผิดพลาดคุณก็ชี้ให้ดูที่มันผิดพลาดตรงไหนผิดพลาดมันก็มีระดับนะผิดพลาดปกติผิดพลาดมากผิดพลาดร้ายแรงถูกไหมเออคุณต้องนั่งคิดสิไม่ใช่คิดขึ้นมาเฉยๆว่าอย่างนี้คุณไปสรุปก่อนแล้วไงว่าผิดพลาดผมถึงถามว่าผิดพลาดหรือยังอ๋อผมว่าในเมืองไทยตอนนี้ยังไม่ผิดพลาดถ้ายังไม่ผิดพลาดก็ถ้ายังไม่ผิดพลาดก็ไปเชื่อมอย่างนั้นไม่ได้ไม่คือเราต้องเป็นห่วงไม่ห่วงของผู้นำประเทศจะห่วงไม่ห่วงนี่อีกเรื่องนึงคือคุณควรห่วงตัวเองเป็นลำดับแรกถ้าถามผมคุณไปห่วงผู้นำห่วงเขาในแง่ไหนห่วงในแง่ว่าเขาจะห่วงในแง่ว่าเขาจะเดือดร้อนเหรอไม่ใช่ห่วงว่าประเทศต้องผูกพันกับอยู่กับผู้นำผิดพลาดประเทศก็บ่อยถวยเดือดร้อนไม่ด้วยก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็เดือดร้อนใช่ถูกต้องแต่มันเป็นอย่างนั้นหรือยัง
ยังไม่ผมไม่ได้บอกว่าประเทศไทยเป็นแต่ว่าเห็นที่อย่างศรีลังกาอย่างเงี้ยเวลาคุณเทียบเคียงอย่างเงี้ยคุณเทียบเคียงไม่ใช่เทียบเคียงถ้าคุณพูดถ้าเราคุยกันเรื่องศรีลังกาก็คุยเรื่องศรีลังกาอ่ะมันมีปัญหาอะไรอ่ะก็เห็นก็บอกว่าตอนเนี้ยไม่ประเทศไม่มีทุนไม่มีเงินที่มามันมาจากอะไรอ่ะผมก็อ่านข่าวนี้ก็เพราะแบบมาจากการติดหนี้ติดสินน่ะมันติดหนี้ติดสินเพราะอะไรอ่ะไม่มีรายได้อ่ะไม่มีรายได้เพราะอะไรอ่ะก็บอกว่าช่วงโควิดอะไรรายได้ท่องเที่ยวหายไปอะไรเนี่ยแล้วยังไงแล้วก็รัฐบาลก็กู้เงินมาประชานิยมอะไรเนี่ยไม่รายละเอียดไม่มีนะคุณพูดลอยๆทั้งนั้นนะเนี่ยไม่มีรายละเอียดอะไรเลยนะอันนี้ผมอ่านจากในเน็ตแต่ผมไม่รู้ว่าต้องอ่านมากกว่านั้นต้องอ่านมากกว่านั้นอ่านมากกว่านั้นถึงจะสกัดออกมาได้ว่าปัญหามันคืออะไรจะพูดเรื่องเลบานอนอีกเรื่องนี้ไหมแล้วไม่พอแล้วครับโอเคครับครับครับสวัสดีครับอ่ะต่อคุณบุญศิลป์สายสี่บุญศิลป์ครับบุญศิลป์ครับครับผมเชิญครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์และอาจารย์วิลาครับเชิญครับผมอยากให้ซาวเสียงผู้ว่าหน่อยได้ไหมเหมือนสมัยก่อนซาวเสียงเหมือนคุณสมัครเมื่อก่อนเนี่ยซาวเสียงคืออะไรคือว่าจะลงคะแนนให้ใครเยอะอ๋อจะลงคะแนนให้ใครเอาตัวคุณก่อนเลยเริ่มต้นเลยเอาตัวคุณเลยเริ่มต้นเลยคุณเป็นหัวเชื้อเอาเลยคุณจะลงคะแนนให้ใครเออผมให้ชัดชาติครับคุณให้ชัดชาติอะไรไงต่อโอเคครับครับครับแค่นี้แหละครับผมต้องถามต่อสิใช่ไหมเออทำไมชัดชาติมีผลงานอะไรที่ถูกใจคุณอ่ะก็ผลงานอะไรเหรอครับเออผลงานของชัดชาติที่จับต้องได้ที่คุณโอ้ยต้องชัดชาติคล้ายสมัครเมื่อก่อนนี่แหละประมาณคล้ายๆสมัครแล้วแต่คนชอบไม่ใช่ที่แล้วแต่คนชอบนี่อีกเรื่องแล้วผมถามว่ามีผลงานอะไรผลงานอะไรอ่ะเออผลงานที่จับต้องได้ก็ไม่มีผลงานชอบตัวของเขาหน่อยถ้าอย่างนั้นคือวิธีการตัดสินใจคือชอบโดยที่ไม่รู้โดยที่ไม่รู้ว่าชอบเพราะเรื่องอะไรด้วยนะครับผมอันนี้คือเหมือนกับคุณสมัครเมื่อก่อนที่อาจารย์หนุ่มเปิดไม่ต้องมาโยงกันไม่ได้ว่าไม่ต้องไม่ต้องมาโยงกันเอาเป็นว่าเกณฑ์ในการตัดสินใจของคุณเนี่ยว่าจะเลือกใครเนี่ยเอาว่าชอบใครว่างั้นเถอะแต่ชอบเพราะอะไรตัวเองยังไม่รู้ชอบเพราะอะไรยังไม่รู้เลยนะครับเอออ่ะโอเคคราวนี้ถ้าเกิดคนอื่นเขาไม่ใช่เกณฑ์คุณก็อีกเรื่องนึงนะครับผมโอเคขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะคุณณัฐพงษ์ครับคือบางทีเราเลือกด้วยความรู้สึกว่าเออคนนี้เราชอบอ่ะถูกใจเออถูกดูรวมๆแล้วรู้สึกคนนี้แม่งดีกว่าอีกคนนึงเออเลือกคนนี้ดีกว่าเลยก็ได้ได้แต่ถ้าเขาถามจี้เข้าไปจริงๆนะว่าชอบตรงไหนนะบางคนก็จะบางคนในเกณฑ์ในการตัดสินก็อาจจะดูวัยวุฒิครับอายุได้ไหมเพราะอายุมันก็บอกนะอายุมันตามมาด้วยประสบการณ์ใช่ไหมครับบางคนก็ดูคุณวุฒิใช่ไหมดูว่าเออการศึกษาเออดูว่าร่ำเรียนมายังไงแล้วก็มีอะไรยังไงใช่ไหมบางคนก็อาจจะดูชาติกำเนิดชาติวุฒิก็มีนะคิดว่าถ้าคนนี้มีชาติกำเนิดแบบนี้น่าจะเหมาะงานแบบนี้ใช่ไหมครับสมมติเราจะรับสมัครคนไถนาเนี่ยเกณฑ์ในการเลือกเนี่ยเราถ้าลูกหลานเจ้านาก่อนก็ได้ว่ารู้ว่ามีประสบการณ์แต่เลยไม่แต่คนนั้นที่บอกว่ามันเป็นลูกหลานเจ้านามันอาจจะไม่เคยทำเลยไม่เคยทำเลยเอออาจจะไม่เคยทำเลยก็ได้แต่มันมีภาพมีชาติกำเนิดอ่ะครับเออเป็นลูกหลานชาวนาใช่ไหมใช้เกณฑ์ชาติกำเนิดก็ต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้เราก็ต้องมานั่งดูแหละนะแต่พี่ที่เขาต้องการเนี่ยคือเขาต้องการให้คนเนี่ยมาลองบอกว่าจะเลือกใครเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าใครได้รับความนิยมก็ได้ได้เลยทำไมจะทำไม่ได้แต่ถ้าทำก็ต้องว่ากันต่อช่วงหน้าเออใช่ตอนนี้14:58:59 นาทีนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับมา
ชั่วโมงที่2นะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับ15:09 นนะครับก็เหลือเวลาอยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงเต็มๆนะก็เปิดสายคุยกันต่อนะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657นะครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันต่อนะก็เชิญนะครับวันนี้วันหยุดนะหยุดราชการวันที่6เมษายนนะจริงๆก็เห็นหลายท่านคนรู้จักหลายคนคุณวีระวันที่7วันที่8หยุด11 12หยุดโอ้โหตีตัวรถด่วนเลยยาวเลย10กว่าวันถ้าไม่เดือดร้อนเรื่องทำมาหากินจะหยุดปีนึงก็ได้ใครจะหยุดใครจะเที่ยวใครจะทำอะไรถ้าตัวเองไม่เดือดร้อนก็ทำไปถ้าทำแล้วมันจะเดือดร้อนในอนาคตจะมีปัญหาก็อย่าทำ อย่าทะลึ่งทำ อ่ะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับทำอะไรก็ทำแล้วตัวเองไม่เดือดร้อนชาวบ้านไม่เดือดร้อนก็ทำไปแต่ถ้าเกิดว่าทำแล้วตัวเองก็เดือดร้อนชาวบ้านที่เกี่ยวข้องก็เดือดร้อนด้วยเนี่ยก็อย่าไปทำก็แล้วกันนะเพราะเวลาเดือดร้อนมันก็เดือดร้อนถึงกันหมดอ่ะครับอ่ะต่อคุณมนใจสองอ่ะคุณมนฮัลโหลดูทั้งสองท่านครับผมเออว่าอาจารย์เมื่อกี้ได้ยินเปิดมาไม่เป็นฟังไม่ทันไอ้ใครนะที่ว่าหาเสียงไอ้คนแก่3,000อ่ะเออคุณลักษณะโอ้อันนี้เขาลงกูว่าใช่ไหมใช่โอ้คนนี้น่าเลือกอาจารย์เออพอได้3,000เนี่ยนะได้โอ้โหอาจารย์3,000มันไม่น้อยนะถ้า2คนก็ 6,000 น่ะตัวคุณได้มั้ยล่ะโอ้ไอ้ไม่ได้ผมเพิ่งจะแล้วใครจะได้ล่ะพ่อกับแม่ไงพ่อกับแม่อยู่ที่ไหนอยู่เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ไม่ได้เขาจะให้เฉพาะกทม.งั้นก็ต้องย้ายทะเบียนบ้านมาสิอย่างนั้นถึงจะมาลงให้เขาได้ไม่ตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วอ้าวแต่แล้วถ้าพูดถึงว่าถ้าคนแก่ได้คนละ6-3,000เนี่ยหัวจานเงินสะพัดเลยอ่ะแล้วจะที่ไหนมาจ่ายล่ะฮะจะที่ไหนมาจ่ายโอ้ภาษีเราปีนึงเท่าไหร่3ล้านล้านไม่ใช่เหรออาจารย์ตัวคุณเนี่ยเสียภาษีปีเท่าไหร่อ๋อโอ้โหตัวผมขับแท็กซี่มันวันเติมแก๊สเติมน้ำมันแค่นั้นเองอาจารย์ไม่แล้วคุณเสียภาษีเท่าไหร่ล่ะตัวคุณอ่ะผมไม่ได้เสียครับผมอ่ะไม่ได้เสียแล้วจะเอาอะไรเลยฮึผมพูดถึงนโยบายของเขาอาจารย์เข้าใจก็ถึงบอกว่าจะเอาอย่างนั้นได้มันต้องมีที่มาของเงินที่จะมาให้สิอันนี้มันก็เงินภาษีเงินภาษีมันไม่ใช่เงินภาษีของคุณเพราะคุณไม่ได้เสียภาษีอ่ะเวลาผมพูดภาษีเนี่ยแยกเป็น2 อย่างนะภาษีที่จ่ายแบบไม่รู้ไม่ชี้จ่ายไปตามที่เขาคิดเวลาไปซื้อของไปซื้อน้ำมันอันนั้นอันนึงนะแต่ถ้าเกิดพูดถึงภาษีเราพูดกันแบบในฐานะประชาชนคนเสียภาษีเนี่ยคือต้องเสียภาษีเงินได้นะอันนี้ภาษีเงินได้นี่ก็ใครหาได้เยอะมันก็เสียเยอะใช่ไหมใช่แล้วไม่หาได้เยอะเสียเยอะนั่นก็อย่างนึงแต่หาได้แล้วไม่เสียนี่เยอะนะบอกก่อนอย่างคุณเป็นต้นอย่างคุณเป็นต้นน่ะอย่างคุณเป็นต้นเนี่ยคุณไม่ได้เสียภาษีแม้แต่บาทเดียวเลยใช่ไหมแต่โอ้จ้างก็ขับแท็กซี่อะมันก็ขับแท็กซี่ก็ใช่ก็ขับแท็กซี่ก็ทุกอาชีพอะถ้าใครมีเงินได้อะมันก็ต้องเสียภาษีถึงเกณฑ์น่ะถูกไหมถ้าขับแท็กซี่นี่เขาจะเขาจะเก็บมันก็เก็บได้ถ้าเขาจะเก็บก็เก็บได้แต่ก็เขาไม่เก็บเองแล้วก็เขายังไม่มาเก็บอ่ะอย่างขี้หมูขี้หมาขับรถแท็กซี่เดือนนึงอ่ะต้องมีเงินเหลือต้องมีเงินรายได้นะหักค่าใช้จ่ายแล้วนะขี้หมูขี้หมาต้องเหลือประมาณเดือนละ10,000นะ
อาจารย์ไม่รู้จริงไหมต้องเหลือเดือนละหมื่นอ่ะถูกไหมครับเออใช่ไหมต้องเหลือเดือนละหมื่นเป็นอย่างน้อยอ่ะถ้าเหลือต่ำกว่าหมื่นจะอยู่ได้ยังไงนี่หมอยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายของส่วนตัวของอะไรต่ออะไรนะถูกไหมครับผมเอออันนี้ให้เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำเลยนะวันละ300อ่ะใช่อาจารย์เออก็ยังต้องมันก็ต้องเสียภาษีบ้างที่ยกเว้นเขายกเว้นให้ไม่ต้องเสียเกณฑ์รายได้ไม่ถึงในอีกเรื่องนึงแล้วตอนที่ได้ 30,000 20,000 ก็ไม่เสียใช่ป่ะเคยนะก็ต้องเคยได้นะ 20,000 อ่ะเดือนนึงอ่ะได้ 30,000 ผมว่ายังมีบางช่วงฮอตๆอ่ะโอ้โหอาจารย์รู้จริงขนาดนั้นอาจารย์เอาผมไม่รู้จริงผมก็คำนวณเอาด้วยตานี่แหละก็มีอยู่ช่วงหนึ่งคนมาขับแท็กซี่เยอะถูกไหมเออแต่ก็ไม่เคยเสียภาษีนะใช่อันนี้ยอมรับมาจากเราก็ว่ากันเราคุยกันนะเราก็ต้องคุยให้มันละให้มันแค่ว่าแยกแยะให้ดูใช่ไหมมันมีมิติต่างๆมันจะมีมิติรับอย่างเดียวได้ยังไงมันต้องมีมิติจ่ายออกไปบ้างสิเออใช่ไหมอันนี้ถ้าเกิดถ้าภาษีมันไม่เสียการกระจายนะมันก็ต้องมาเอาจากคนที่มันไม่มีทางจะหลีกได้อะเพราะมันมีระบบหักหน้าที่จ่ายอะไรต่ออะไรไอ้พวกนี้มันก็แบกผมก็เสียภาษีเยอะเขามีรายได้เยอะก็เสียภาษีเยอะโอเคก็ไม่มีใครเขาว่าหรอกครับครับผมเออแต่ว่ามันก็ต้องมีคนที่มีเงินได้มันก็ควรจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีกันบ้างใช่ไหมครับจะมาบอกว่าเสียภาษีเติมน้ำมันก็เสียภาษีใช้ไฟฟ้าก็เสียภาษีก็จริงแต่ว่าไอ้นั่นก็เป็นเสียคนที่เขาเสียภาษีเงินได้เขาก็เสียด้วยไม่ใช่ว่าเขาไม่เสียเออใช่ไหมแต่เวลาเราพูดถึงประชาชนผู้เสียภาษีเนี่ยโดยนิยามอ่ะโดยนิยามที่เราจะใช้กันให้มันคุยกันให้มันตรงกันนะเพราะว่าต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับใช่ไหมใช่ถ้ามันไม่มีเกณฑ์ตรงนี้มันก็พูดกันคนละประเด็นโอเคครับผมครับสวัสดีครับน่ากลัวนะคุยกับผมเนี่ยคุณนัทพงศ์น่ากลัวเหมือนกันนะบางทีผมก็ไม่ใช่เราอะไรนะโหดร้ายไปเปล่าวะคุณดอกรักคุณดอกรักครับสายสามคุณดอกรักครับอยู่สวัสดีครับเชิญครับทั้งสองครับเชิญที่ตอนนี้ผมอยากว่าตอนนี้ตอนตำรวจก็ยังจับตอนไปจับพวกเซลล์การพนันหรือปาร์ตี้กันเนี่ยก็ตั้งข้อหาว่ามั่วสุมเกินคนที่ปัจจัยการโควิดนี่ยังมีอยู่ป่ะครับพักหลังมันก็ไม่ค่อยมั่วสุมแล้วนะมันไม่มีเงินจะไปมันไม่มีเงินจะไปกินมั่วสุมกันแล้วคุณเห็นดูจากข่าวๆเขาจับแล้วก็ตั้งข้อหาว่ามั่วสุมอ้าวก็ต้องดูสิว่าก็ต้องดูเนี่ยเขาจับข้อหาอะไรอย่างข้อหาในการวันนั้นก็คือข้อหาหลักไปพวกเดินข้อหารวมกันในสถานการณ์โควิดนี้ด้วยอันนี้ได้พ่วงได้แต่นี้มันมีมันยังไม่ได้ยกเลิกแต่เขาจะตั้งข้อหาหรือเปล่าจะตั้งข้อหาตรงนั้นประกอบไปด้วยหรือเปล่าทั้งโทษมันก็ไม่เยอะเท่าที่ผมทราบอ่ะครับแต่ตอนผมดูตัวนักข่าวไปสัมภาษณ์ใครๆแต่ละตอนไลน์ตอนซัดไปถึงเขาเบียดเสียกันแน่นแน่นแน่นอย่างเงี้ยมันก็คล้ายๆกันอยู่เลยจะมีข้อหาคล้ายกันเพราะว่านักข่าวไปทำข่าวเนี่ยตั้งข้อหามั่วสุมเนี่ยแบบมันแน่นเกินไปอยากให้เขาตั้งข้อหานี้ไหมล่ะคือดูเหมือนดูแล้วมันก็คล้ายๆกันอ๋อคล้ายๆกันให้ตั้งข้อหาด้วยว่าต้องไม่มีนักข่าวสักไม่เกิน3คนสัมภาษณ์อย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาเขาสัมภาษณ์ข่าวดาราไปกันเยอะอย่างนี้มั่วสุมเออให้ตำรวจมาจับเลยเนาะให้เป็นตำรวจมาจับดีไหมดีไหมเห็นเรื่องแน่นเกินเออนั่นดีไหมให้ตำรวจมาจับเลยดีไหมดีนะโอเคเมื่อเช้ากินข้าวอะไรเวลาโทษเมื่อเช้ากินข้าวคือวังคุริล่าเรื่องดีตลกนั่นดิเออเมื่อเช้ากินข้าวอะไรกินกับต้มยำต้มยำอะไรอ่ะครับปลากระป๋องครับปลาต้มยำปลากระป๋องเหรอทำยังไงต้มยำปลากระป๋องเนี่ยก็แก
แกะใส่มาใส่หม้อไม่เติมน้ำน้ำน้ำใช้น้ำอะไรน้ำน้ำเปล่าเนี่ยนะน้ำในขวดเนี่ยก็น้ำในขวดน้ำในขวดต้มแค่นั้นนะแล้วก็ใส่ปลาแล้วก็ใส่ปลากระป๋องลงไปครับแล้วใส่เกลือเทศใส่มะนาวใส่พริกแกงเนี่ยครับแล้วมันรสชาติมันได้เหรอก็น้ำมันเป็นน้ำเปล่าเอามาต้มทำน้ำเปล่ามาต้มนี่ทำเป็นต้มยำปลากระป๋องได้เลยเหรอครับครับโอ้มันไม่ต้องใส่ปลากรูดเหมือนต้มยำปลาทั่วไปนะครับมันไม่ต้องใช้น้ำแบบว่าน้ำซุปอะไรอย่างนี้เหรอไม่ต้องก็ได้ครับอ๋อไม่ต้องก็ได้เหรอเออผมไม่เคยทำแบบผมกินง่ายๆครับไม่ได้พิธีพิธันเออแล้วต้มยำปลากระป๋องนี่เอาปลากระป๋องกี่กระป๋องมาต้มอ่ะสองกระป๋องครับสองกระป๋องนะสองกระป๋องกี่บาทอ่ะครับสองกระป๋องประมาณ30 บาทครับกระป๋องละ15 บาทครับโอ้แล้วที่เหลือล่ะที่เหลือก็มีมะนาวตอนนี้ยังแพงอยู่ไหมก็แพงครับส่วนมากผมไม่ค่อยได้ซื้อมีญาติเข้ามาให้ครับเอาเป็นว่าไม่ต้องซื้ออ่ะไม่มีต้องไม่มีต้นทุนมะนาวพริกก็ซื้อบ้างนานๆซื้อทีแล้วมีญาติมาให้มีผมก็ปลูกเองก็มีปลูกเองด้วยนะหอมกระเทียมตะไคร้ใบมะกรูดเรียนมาซื้ออ๋อซื้อนะปักสวนครัวปลูกเองครับอ๋อปักสวนครัวไว้กินครับโอเคอ่ะคราวนี้กินกับข้าวเลยนะ2 อย่างแค่นั้นนะครับเอาข้าวสวยกินกับต้มยำปลากระป๋องอย่างอื่นไม่มีเลยนะยังครับโอ้โหก็กินขนมเล็กๆน้อยๆวันผมก็ได้กินเรื่องแค่เรื่องกินเท่าไหร่แล้วทำมาแล้วเออแล้วทำมากินอะไรเนี่ยโทษผมก็รับจ้างทั่วไปครับรับจ้างทั่วไปทำอะไรนะครับก็บางทีครับดีก็กล้ามันขับรถส่งของส่งอะไรแล้วก็บางทีก็ช่วยลูกขายของขายอะไรขายน้ำขายอะไรอยู่ครับโอ้หมายความว่าเราเป็นลูกจ้างลูกอีกทีนึงก็ช่วยลูกเฉยๆครับแล้วลูกเขาเปิดร้านขายของยังไงลูกก็เปิดร้านขายน้ำปั่นน้ำกาแฟชงกาแฟนี่แหละครับโอ้อยู่ที่บ้านครับบ้านเองครับแล้วอย่างของคุณน้ามีรายได้ประมาณเดือนละเท่าไหร่ผมก็ไม่เคยคิด7-8 พัน7-8 พันเอามาจากไหน7-8 พันเนี่ยเอามาจากไหน7-8 พันก็ได้จากประกันสังคมเออร์ลี่อะไรนะได้บำนาญชราภาพได้มาเท่าไหร่ได้ละ2,800เดือนละ2,800นะครับบวกกับอะไรบวกกับรับจ้างทั่วไปเดือนๆก็3,000-4,000 บาทเออพออยู่ได้ไหมพออยู่ได้ครับไม่ได้ไกลอะไรมากเออไม่ใช่ไม่ไปไหนเลยนะไม่เที่ยวเนาะไม่เป็นเที่ยวนะครับตอนนี้เลิกงานมันไม่ทำงานแล้วก็หลายก่อนทำงานก็เที่ยวอยู่ตอนนี้เลิกแล้วต้องเลิกแล้วพอเที่ยวถ้าเที่ยวแล้วหมดตังค์นะครับเอออ่ะแล้วยังไงต่อแล้วคราวนี้แล้วรายจ่ายเราจ่ายไงล่ะก็ในรายจ่ายก็มีน้ำก็น้ำค่าไฟลูกเป็นของลูกแล้วเราต้องไปจ่ายแทนค่าน้ำค่าไฟให้ลูกเหรอก็ช่วยลูกมั่งอะไรมั่งเล็กๆน้อยๆมีเงินเหลือไหมอย่างนี้มีเงินเหลือไหมก็ไม่ค่อยเหลือแต่ก็ไม่เดือดร้อนอะไรเออซื้อหวยไหมเดือนซื้อหวยก็มีครับซื้อต้องครับทั้งสลากกินแบ่งทั้งหวยเต็มไม่มากหวยใต้ดินด้วยได้ดินก็มีมั่งได้ดินก็มีมั่งมั่งอะเท่าไหร่ก็200-300สองสามร้อยต่องวดนะโดนแดดตลอดว่าก็ถูกบ่อยนะด้วยปีผมว่าถูกประมาณ6-7 ครั้งอะเป็นแน่อันนี้หวยได้ดินหรือหวยบนดินหวยใต้ครับหวยใต้นะเน้นหวยได้ดินเลยนะ2-3 ตัวนะครับลอตเตอรี่ไม่เคยถูกครับเออลอตเตอรี่ไม่เคยถูกนานแต่ถูกเออถูกหวยใต้ดินเป็นสำคัญครับอ่ะโอเคครับขอบพระคุณเออครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสารภาพเอ้ยนะสัมภาษณ์แบบนี้คุณเอกสายสี่คุณเอกครับคุณเอกฮัลโหลสวัสดีครับเชิญอาจารย์สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับวันนี้มีความส่งอาจารย์คุยอร่อยวันนี้ไม่ได้ขี่รถอยู่บ้านเลยฟังสะดวกหน่อยแล้วก็โทรมาสวัสดีผมถึงบอกแล้วว่า because I love you teacher
โทรว่าสองเจ้าเจ้าหนึ่งโดนต้อนแท็กซี่ไม่เราไปในต้อนก็ถุยกันแบบไม่ใช่เข้าใจแต่ความหมายเนี่ยเราก็พูดแบบบ้านๆนะแต่ว่าอาจารย์เป็นคนใจดีอยู่แล้วแต่ว่าให้มันมีอรรถรสไงก็ต้องถามเขาทีว่าเรื่องราวเป็นยังไงใช่ไหมเขาก็มาถามเราเราก็ถามเขาบอกได้คำเดียวว่า because I love you โอเคโอเคครับขอบพระคุณสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังท่านอื่นครับ02อย่าทำให้วันหยุดมันเป็นวันหยุดทำให้วันหยุดมันเป็นวันปกติคือคักคือคักเออนะคุยไปเรื่อยๆแหละไม่มีปัญหาหรอกรายการอ่ะไม่ดีนั่นเพียงแต่ว่าเดี๋ยวมันก็แตกประเด็นออกไปเองคุณนัทพงศ์อ่ะเบอร์โทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657นะครับแต่ผมไม่หยุดนะวันหยุดวันหยัดแล้วเนี่ยผมไม่หยุดทั้งนั้นละผมก็ทำงานผมไปเรื่อยเปื่อยนะว่าตอนนี้หยุดไม่ได้แล้วหมายความว่าจะไปเลิกงงเลิกงานอะไรนี่ไม่ได้แล้วนะยังพอทำงานได้ก็ทำไปก่อนถ้าไม่ใช่เพราะไอ้โควิดนี่ผมเลิกงานไปแล้วผมหยุดงานไปแล้วนี่เราก็ต้องชักเป็นห่วงไอ้สถานการณ์ข้างหน้าจะนั่นยังไงครับโลกมันกำลังเปลี่ยนคุณนัทพงศ์ครับโลกมันกำลังเปลี่ยนอะไรที่มันเคยทำได้อะไรที่มันเคยเป็นของที่มันทำได้ทำง่ายในสมัยก่อนเนี่ยตอนนี้ต่อไปมันจะยากนะแต่ผมยังนึกภาพไม่ออก ยังนึกภาพไม่ออกว่ามันจะกระทบกับการทำมาหากินของแต่ละผู้คนยังไงนะอ่ะคุณกบสายสี่คุณกบครับคุณกบขอบคุณครับอาจารย์วีระคุณนัทพงศ์ครับอาจารย์ผมนั่งฟังอยู่กับรายการอาจารย์อยู่กับภรรยาภรรยาบอกว่าเขาบอกวันนี้อาจารย์คุยสนุกเสียดายเขาบอกเสียดายอาจารย์ไม่ลงผู้ว่ากทม. อ๋อเหรออ่ะอันนี้พี่เขาให้ซาวเสียงอ่ะคุณจะลงไหมเอ้ยคุณจะลงให้ใครผมให้สองเสียงแล้วให้ใครไปล่ะผมยังมั่นในใจผมกล่าวให้อาจารย์เลยเฮ้ยไม่ใช่สิมันผมเขาปิดรับสมัครไปตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วผมไม่ได้สมัครก็แสดงว่าผมไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทม.ไอ้นี่มันมีอยู่31คนน่ะคุณเอาใครดีอ่ะยังไม่ตัดสินใจจ้ะอ๋อยังไม่ตัดสินใจนะอยู่ในกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินมีใครเข้าตาบ้างไหมไม่มีอ่ะใจผมก็จะเลือกอาจารย์แล้วจ้ะไม่ใช่สิมันของผมเลิกไปแล้วไม่เกี่ยวแล้วเอาเฉพาะที่มันมีดิเราต้องเลือกจากที่มันมีไม่ใช่เลือกจากที่เราต้องการแล้วตอนนี้มีในใจคนนึงใช่ใครของประชาธิปัตย์อ่ะใครอ่ะชื่ออะไรเบอร์สี่อ่ะเบอร์สี่อ่ะชื่ออะไรไม่รู้จักจำไม่ได้เนี่ยแต่รู้ว่าเป็นเบอร์สี่รู้ว่าเป็นเบอร์สี่รอหนุ่มๆนะครับผมเคยเขามีผลงานอะไรอ่ะเขาเคยเป็นไอ้นี่ครับไออะไรของท่านั่งไอมหาลัยอะไรแหละตรงเทคโนโลยีอ๋ออะไรเทคโนโลยีลาดกระบังใช่ใช่จ้ะรู้แค่นั้นนะจ้ะโอเคแล้วเห็นป้ายเขาอย่างใกล้ๆบ้านเราอะไรครับอาจารย์เห็นป้ายเขายังใกล้ๆบ้านเราเห็นแล้วครับผมอยู่เขตดอนเมืองเขตดอนเมืองเห็นป้ายเขาแล้วนะเห็นแล้วครับอาจารย์เห็นป้ายคนอื่นไหมเห็นฮะเห็นว่าใครบ้างอ่ะเยอะอาจารย์แต่ไม่ค่อยมองละมองเบอร์เดียวนะมองเบอร์เดียวอันนี้คล้ายว่าตั้งใจจะมาเลือกคนนี้ละเนาะแต่อาจารย์ไม่ลงก็เลือกคนนี้แหละโอเคโอเคเข้าใจละขอบพระคุณแล้วเมียคุณล่ะโทษแฟนคุณจะไปไหนผมว่าขัดต้องงัดคอให้ได้เลือกให้ได้อ๋อต้องลากออกไปเลือกให้ได้นะใช่ลุกไปได้ก็ต้องพาไปให้ได้นะต้องเลือกเบอร์ที่เราสั่งให้เลือกด้วยนะใช่ไปเลือกคนอื่นไม่ได้นะใช่แล้วก็กะจะให้เลือกอาจารย์ไม่ลงก็ต้องเป็นเบอร์สี่เนี่ยโอเคขอบพระคุณสวัสดีครับแสดงว่าผมไปตัดเสียงสุทัศน์ชวีเลยถ้าผมลงสมัครก็ตัดเสียงสุทัศน์ชวีสิจะมาสองเสียงแล้วสองเสียงสองเสียงต่อคุณบุญเชิดสายสามบุญเชิดครับบุญเชิดสวัสดีครับอาจารย์วีระคุณณัฐพงศ์ครับอาจารย์ผมจะเล่าให้อาจารย์ฟังนิดนึงว่าเมื่อไปสิ้นไปอาทิตย์สิ้นเดือนอาจารย์จำได้ไหมที่อาจารย์ว่าแท็กซี่อ่ะที่บอกว่าคนขับฟังอาจารย์แล้วผู้โดยสารจะลงอะไรเงี้ยอันที่แต่งของผมมันเป็นอย่างนี้ของผมฟังอาจารย์อยู่ตลอดนะครับรถส่งของเนี่ยเพื่อนผมก็ฟังอยู่
แล้วตอนนี้ก็ผมก็แฟนผมก็นั่งรถมาด้วยแล้วบอกว่าอุ๊ยอาจารย์มาเลยดีกว่าเปิดวิทยุฟังอาจารย์หน่อยเออพอดีหลานสาวผมมันมาด้วยเออแล้วก็บอกว่าปูฟังอาจารย์อะไรอาจารย์มีละไงเออคุณพอยไม่ฟังอาจารย์เสียงดังพอยจะฟังเพลงเออผมบอกเออถูกแล้วบอกว่าพอยไม่ฟังอาจารย์พอยจะฟังเพลงอาจารย์ดูเออแล้วเรามีเรื่องนึงที่อาจารย์คุยกันเนี่ยแล้วสรุปความว่าตกลงวันนั้นเปิดเพลงให้พอยฟังหรือว่าคุณลุงเปิดรายการฟังไม่ใช่ฮะเขาบอกนี้เขาบอกว่าพอยไม่ฟังอาจารย์เนี่ยเขาไม่ฟังอาจารย์เขาจะฟังเพลงเขาแผ่นซีดีมาใส่วิทยุวิทยุในรถเนี่ยเขาบอกอาจารย์ดูเสียงดังสรุปความก็เลยฟังเพลงจากซีดีไปครับเขาไม่ฟังอาจารย์โอเคแต่ลูกค้าครับแล้วที่ว่าอาจารย์จะลงมาทมเนี่ยผมก็แม่ตอนแต่อธิกรณ์เนี่ยนะที่คุยกันน่ะว่าอาจารย์จะลงจริงผมเลยต้องหาเพื่อนผมอ่ะเพื่อนผมอยู่เทพไงมันมีที่บ้านมันมีอยู่5เสียงผมว่าจะให้ช่วยหน่อยเออๆพอดีทําไมมาแม่อาจารย์ยกเลิกก็เลยนั่นไปอาจารย์ลงแล้วโอ้โห5เสียงนี่เป็นของอาจารย์หมดแล้วอ้าวเหรออ๋ออ่าตอนผมคุยกับเพื่อนผมแล้วมาช่วยหน่อยนะทั้งที่คุณเนี่ยไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนไม่มีครับผมอยู่สมุทรสาครครับอาจารย์เออสมุทรสาครตอนนี้ต่างจังหวัดที่โทรมาก็จากสมุทรสาครนะไม่ขับรถอยู่ครับอาจารย์ขับรถอยู่แต่ว่าพื้นเพทะเบียนบ้านอยู่สมุทรสาครว่างั้นเถอะใช่ครับใช่ครับเออครับผมแต่เพื่อนผมอยู่บางขุนเทียนเขตบางขุนเทียนเนี่ยมันลงได้แล้วลงได้ใช่ครับผมโอเคครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องถามว่าเพื่อน5คนคนนั้นน่ะเขาจะลงให้ใครแต่โดนบังคับเรียบร้อยแล้วโดนบังคับเรียบร้อยแต่ว่าถ้าไม่อย่างนั้นก็ถ้าเขาไปลงให้ใครแล้วผมเขาก็ต้องก็ต้องไปแต่คะแนนเขาต้องไปแต่คะแนนเขาอีกเออต่อแต่บางขุนเทียนนะบางขุนเทียนคุณปรัชญาสายสองคุณปรัชญาครับครับสวัสดีครับอาจารย์วิระอาจารย์ณัฐพงศ์ครับอืมรอครับอืมเชิญครับเชิญครับสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับผมอืมครับไม่มีอะไรหรอครับครับไม่มีอะไรก็วางสายไปครับครับสวัสดีครับอืมคุณพอสายสี่คุณพอครับสวัสดีครับอาจารย์วิลากับคุณณัฐพงศ์ครับผมอืมคุณอาจารย์วิลาฮะพอดีคุณพรพันธ์น่ะอืมที่แกสมหวังไปแล้วน่ะไม่ทราบว่าแกจังฟังอาจารย์รายการอาจารย์อยู่ขอให้โทรกลับมาแจ้งรายงานบ้างเลยครับเพราะว่าท่านอาจารย์อยากฟังหลายคนว่าคืบหน้าเป็นยังไงครับผมครับอ่ะได้ครับครับผมถ้าเกิดยังฟังอาจารย์อยู่ให้โทรมาแจ้งรายงานข่าวด้วยนะครับคุณจะให้เขารายงานเรื่องอะไรล่ะไม่ทราบว่าครับอ้าวไม่ใช่ตัวคุณน่ะต้องการต้องหลังจากที่แกประสบความสำเร็จเออนั่นน่ะคุณต้องการให้แกรายงานเรื่องอะไรล่ะไม่ได้รายงานเรื่องอะไรครับอาจารย์ว่าเป็นยังไงอยู่ยังไงหลังจากสมหวังแล้วอะไรต่อมาเนี่ยครับผมอยากรู้ว่าสมหวังแล้วยังไงต่อใช่ไหมไม่ใช่ครับอาจารย์ครับเขียนเงียบไปเลยครับตอนเขียนแกก็ประสบการณ์ดีเขาสมหวังแล้วเขียนเงียบไปเลยครับผมเรียบร้อยแล้วนะอย่างเงี้ยครับผมก็ยังแข็งใช้ได้อยู่ประมาณนั้นแหละครับผมก็เลยอยากเป็นอยากจะฟังว่าไปยังไงมายังไงครับผมแล้วไปต่อยังไงครับผมได้ครับอาจารย์ครับถ้าเกิดฟังอยู่อย่าลืมโทรกลับมาหาอาจารย์หน่อยนะเพราะมีคนอยากฟังอยู่ครับผมครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคือน่าจะเป็นพี่มากกว่าแกพูดตรงเลยนะไม่ได้พูดกับเรานะใช่พูดถึงคุณพอดพันเลยนะว่าให้โทรมาหน่อยอะไรอย่างงี้นะอยากทราบความคืบหน้าอยากทราบแม่เป็นยังไงบ้างโอเคคุณน้อยสายสามคุณน้อยครับครับอาจารย์วิระกับคุณณัฐพงศ์ครับครับครับอาจารย์ขอถามเรื่องหน่อยนะครับผู้ว่าเนี่ยในสายตาอาจารย์แล้วว่าใครจะได้เป็นผู้ว่าครับอาจารย์ในสายตาผมใครจะได้เป็นผู้ว่าครับโอ้ตอบยากนะตอบยากตอบยากไหมอาจารย์ตอบยากแต่ถ้าให้ผมเลือกนะอาจารย์เออให้คุณเลือกดีกว่าผมเลือกเบอร์8ครับเบอร์8แปดใครคุณชัชชาติชัชชาติใช่คุณชัชชาติรู้สึกว่ามาแรงอยู่อาจารย์เออเหตุผลเพราะเขาเป็นคนถ่อมตัวครับไม่เวอร์ถ่อมตัวไม่เวอร์โอ้โหที่เหลือไม่เวอร์ทั้งนั้นนะถ่อมตัวเยอะนะคุณโอ้อาจารย์ผมเห็นมาจนตั้งแต่เอา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 
เอา31คนเนี่ยถ้าเอาว่าถ่อมตัวนะผมว่าเกินครึ่งนะถ่อมตัวไอ้ที่ตัวเต็งๆอ่ะที่มีอยู่3คนนึงอาจารย์ตัวเต็งมีใครบ้างอ่ะเนี่ยเราคุยกันให้รู้เรื่องหน่อยสิครับตัวเต็งนี่แต่คุณชัดชาติมาอันดับ1แต่อันดับ2อ่ะคุณอัศวินอัศวินอันดับ3เนี่ยคือว่าพูดยากอาจารย์เอาไม่ต้องพูดยากพูดมาเลยไม่ต้องพูดยากพูดมาเลยก็คุณบอกมาตั้ง4คนแล้วตัวเต็งอ่ะเอาอันดับ1ชัดชาติอันดับ2สุชัชวีอันดับ3อันดับ3เหรออืมอันดับ2สุชัชวีไงอัศวินเอออัศวินอัศวินอันดับ3อันดับ3เนี่ยมันไม่น่าผ่านหรอกอาจารย์เอาไม่ต้องคือผ่านไม่ผ่านคือ2 3ก็ไม่ผ่านอยู่แล้วมันผู้ว่ามีคนเดียวยังไงไม่ต้องผ่านไม่ผ่านเออ3ใครแต่ถ้าเขาลงมาเขาก็ผมชื่ออะไรผมก็ไม่ลืมชื่อเขาอาจารย์อ่ะลืมชื่อเขาลงสมัครหรือเปล่าลงอยู่ครับอ้าวลงแล้วไม่ลืมชื่อเล่าคนไหนเล่าผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงครับผู้หญิงผู้หญิงคนไหนอ่ะอย่างทีมงานคุณสุดารัตน์เนี่ยครับอ๋อสุดารัตน์คุณหญิงสุดารัตน์เขาไม่ได้ลงเลยเขาเอาคุณสีทาลงอ๋อใช่คุณสีทานี่แหละเออสีทาที่วารีอ่ะสามเบอร์สี่คนที่4ตัวเต็งคนที่4คนที่4นี่มันไม่ได้เต็งเลยอาจารย์มันอยู่ประมาณแค่ 20% เองใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะพักพักอะไรพักอะไรนะพักอะไรอะไรอะไรนี่นะครับพักอะไรนะพักอะไรนะพักศรีวิไลหรืออะไรเนี่ยนะครับพักศรีวิไลใครวะใครลงพักศรีวิไลชื่ออะไรไม่เออผมไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักผมก็เพิ่งรู้จักเขานี่แหละอาจารย์เออรู้จักจากไหนอ่ะรู้จักจากทีวีเหรออ๋อรู้จักทีวีนะโอเคโอเคอ่ะแล้วโอเคครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับอ่ะคุณปิ๊กสาย2คุณปิ๊กน่าจะช้าหน่อยเขาเปิดเหมือนก็เป็นแอปหรือเปิดอะไรคุณปิ๊กคุณปิ๊กมาแล้วฮัลโหลอ่ะปิดวิทยุยังฮัลโหลปิดแล้วค่ะโอเคว่ามาเรื่องผู้ว่ากทมนะคะคือใจจริงเนี่ยก็ชอบคุณชัดชาตินะคะชอบแต่ว่าตอนแรกเนี่ยแกเปิดตัวว่าแกอยู่กับเพื่อไทยแต่ตอนหลังมาบอกว่าอยู่อิสระก็ยังไม่แต่แกเปิดตัวตั้งแต่แรกว่าแกลงอิสระนะแต่เดิมอ๋อโทษทีก่อนที่เขาจะก่อนที่จะมาสมัครผู้ว่าเนี่ยเขาเคยเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยแล้วเขาเคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมใช่ไหมครับของสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ค่ะแล้วไงต่อก็เลยนึกก็คิดว่าเขาคงเหมือนกับตัดกับเพื่อไทยไม่ขาดอะไรอย่างเงี้ยตัดไม่ขาดอยู่แล้วตัดไม่ขาดอยู่แล้วใช่ก็เลยคิดว่าคงจะไม่เลือกแกไม่เลือกเพราะแกตัดไม่ขาดจากพรรคเพื่อไทยใช่เราไม่เลือกพรรคเพื่อไทยใช่ค่ะเราเลือกพรรคถ้าที่ผ่านมาหรือว่าในอนาคตคะเอาที่ผ่านมาก่อนที่ผ่านมาก็เลือกคุณลุงอะค่ะคุณลุงคือพลังประชารัฐนะคะอ๋อคุณลุงพลังประชารัฐที่ผ่านมาเลือกพลังประชารัฐใช่แล้วคราวนี้ผู้ว่ากทมไม่มีพลังประชารัฐทำไงอะก็ยังดูอยู่ว่าระหว่างด็อกเตอร์เอกับใครเนาะนึกไม่ออกละคิดว่าจะลงดร.เออ่ะดร.เอเบอร์4นะคือจริงๆก็คือชอบ2คนคือชัดชาติกับดร.เอแต่ว่าด้วยเหตุผลนั้นก็คงอ๋อด้วยเหตุเราใช้เหตุผลทางการเมืองในแง่พรรคการเมืองมาตัดสินใจว่าเราไม่ลงให้ชัดชาติเพราะชัดชาติลงอิสระถ้าชัดชาติลงเพื่อไทยล่ะอ้าวโอ๊ยลงเพื่อไทยสนามใหญ่อะเหรอคะไม่ใช่ชัดชาติลงในนามเพื่อไทยยิ่งไม่เลือกอย่างเลยค่ะยิ่งไม่เลือกอย่างเลยคือไม่ชอบเพื่อไทยเลยว่าแต่ถ้าเขาอิสระจริงๆนะคะจริงๆแหละในใจถ้าเชื่อว่าเขาอิสระจริงก็จะลงให้เขาแต่ในใจมันไม่เชื่อไม่เชื่อเราก็ไปลงให้คนอื่นใช่ตอนนี้เราก็ลงให้สุชาติชวีคิดว่าค่ะแล้วคนนี้อย่างคนที่เขามาแล้วเขาถึงแม้เขาบอกเขาสมัครอิสระแต่เรารู้ว่าเขาโยงกับพรรคพลังประชารัฐสองคนน่ะเราทิ้งเขาไปเลยเหรอก็ไม่อัศวินขวัญเมืองกับสกลทีสกลทีนี่คงไม่เลือกอะค่ะอัศวินนี่เขาเป็นผู้ว่ากทมตอนคสช.แต่งตั้งเขานะไม่แน่คุณอัศวินนี่อาจจะเป็นช้อยที่สองช้อยที่สองแล้วฐานะวันนี้ยังเป็นดร.เออยู่ดร.เอแล้วก็ตามด้วยอัศวินใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณเคยเลือกพลังประชารัฐแต่รอบนี้คงไม่แล้วล่ะค่ะทำไมอะครั้งที่แล้วเลือกพลังประชารัฐ
อันนั้นสนามใหญ่ก็เลือกไปแล้วได้เหตุผลได้เหตุผลคราวที่แล้วเหรอเออเลือกที่เลือกพลังประชารัฐอ่ะก็ด้วยเหตุผลที่ไม่เลือกชัดชาติรอบนี้อ่ะค่ะด้วยเหตุผลที่ไม่เลือกเพื่อไทยค่ะอ้าวแต่ไม่ไปลงให้ประชาธิปัตย์เหรออืมไม่อ่ะอ้าวไม่อีกอ่ะอ้าวแล้วในตอนนี้สุชาติชวีนี่ประชาธิปัตย์นะไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรเขาไม่ใช่สนามใหญ่เห็นไหมเออการตัดสินใจทางการเมืองในการเลือกตั้งแต่ละคนนี่นะบางทีมันย้อนแย้งนะย้อนแย้งเออมันขัดไม่ผมไม่อยากใช้คำว่าย้อนแย้งมันขัดแย้งในตัวของมันเองนะก็เป็นไปได้บางทีก็เลือกด้วยตัวบุคคลบางทีก็เลือกด้วยพรรคบางทีก็เลือกด้วยพรรคที่ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยคือเลือกเพราะไม่ชอบคนนี้ไม่อยากให้คนนี้ได้เป็นเลยไปเลือกคนอื่นใช่ใช่ค่ะ อีกเรื่องนึงนะคะ อาจารย์อยากถามว่าการปิดป้ายหาเสียงเนี่ยตอนนี้ที่เขาเคยบอกว่าเป็นผิดกฎหมายถ้าเอาไปปิดกับต้นไม้ถูกไหมคะไม่อ่ะเอาไม่ผิดหรอคะไม่ผิดอ่ะเขาไม่ได้เขียนว่าห้ามติดต้นไม้ห้ามติดอะไรเขาเขียนว่าจะต้องไม่อะไรบังจราจรอะไรพวกนี้มากกว่านะอ๋อนึกว่าเป็นเทศบัญญัติอะไรอย่างนี้ว่าห้ามไปแปะกับต้นไม้ไม่น่าใช่แล้วถ้าไม่แปะกับต้นไม้ก็ไม่รู้จะแปะอะไรมันก็มีเสาไฟกับเสาต้นไม้ใช่ใช่เสาไฟกับต้นไม้เท่านั้นที่มันอยู่ริมถนนนึกว่าห้ามแล้วมันวิธีการแปะเนี่ยมันจะต้องแปะให้หันหน้ามาเจอคนที่เดินมันจะไปแปะขนานกับไอ้ทางเดินก็ไม่ได้อ่ะเออเขาคนขับรถก็มองไม่เห็นเนี่ยมันเบลอไปญี่ปุ่นเขาทำได้ใช่ไหมคะเขาขนานกับทางรถวิ่งผมไม่รู้ว่าเขาทำยังไงแล้วก็ทำที่ไหนนะเพราะมันเป็นป้ายเป็นเหมือนป้ายรถเมล์เข้าใจแต่มันอยู่ตรงแล้วที่อื่นมันมีอย่างนี้ทุกที่หรือมีอย่างนี้ด้วยอย่างอื่นด้วยเราไม่รู้อันนั้นไม่ทราบแต่เราเห็นที่เขาถ่ายมาหนึ่งอันเนี่ยก็อาจจะเป็นที่ที่เขาเป็นเหมือนก็เป็นที่ว่างศูนย์รวมที่ว่างที่หนึ่งแล้วก็ทำป้ายขึ้นมาอันนึงแล้วทุกคนก็ไปแปะลงเหมือนกับที่เราไปที่คูหาเลือกตั้งอ่ะครับใช่ไหมแต่ว่าอย่างอื่นเขามีหรือเปล่าต้องมีนะเออมีนะไอ้ที่เขาไปแปะตามป้ายอย่างอื่นต้องมีนะไม่ใช่เฉพาะตรงนั้นมีคุณรัตนโบเคยไปญี่ปุ่นใช่ไหมเออผมว่าน่าจะมีนะไปเห็นป้ายแถวจตุจักรนี่มันรกเดี๋ยวคนละเรื่องเดี๋ยวคนละประเด็นคนละประเด็นเรากำลังคุยเรื่องญี่ปุ่นคำถามก็คือว่าที่คุณเห็นน่ะที่คุณเห็นในเฟซบุ๊กกันอ่ะใช่ไหมคุณเห็นจากเฟซบุ๊กใช่ไหมใช่เขาบอกเนี่ยฟุตบาทอะไรต่ออะไรไม่รกตาอะไรเนี่ยคำถามคือใครที่อยู่ญี่ปุ่นนะแล้วฟังรายการอยู่นะแล้วมีความรู้เรื่องนี้ช่วยมาบอกเลยว่ามันมีแต่เฉพาะอย่างนี้หรืออย่างอื่นด้วยหรือป้ายนี้เป็นป้ายของที่รัฐจัดมามันดูมันเหมือนว่ามันครบทุกคนแล้วมันเรียงตามเบอร์ไอ้นั่นต้องน่าจะรัฐจัดอ่ะใช่ไหมที่เราเห็นนะที่เราเห็นนะก็เหมือนกับป้ายของกกต.อะไรตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแต่อย่าทราบว่าบ้านเขาจะมีแบบบ้านเราไหมที่ใช่เรียงกันแบบทุกเสาไฟฟ้าทุกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ประเทศอื่นที่ผมเคยไปที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นนะเป็นอย่างเงี้ยแหละเขมรหรือเปล่าจ๊ะเขมรนี่ไม่ต้องพูดทั่วไปหมดเลยไม่ต้องพูดถ้าเขมรนี่ไม่ต้องพูดนะเอาไม่ผมพูดถึงยุโรปเลยนะประเทศที่แบบพัฒนาแล้วผมพูดถึงยุโรปเลยนะเฮ้ยมันแปะกันแบบนี้ริมถนนน่ะโอ้โหมันเรียกมากจริงๆผมเคยเห็นที่เยอรมันนะครับผมว่าผมเคยเห็นที่เยอรมันนะตอนนั้นไปแล้วกำลังเป็นจังหวะเลือกตั้งผมว่าผมเคยเห็นเป็นป้ายแผ่นเล็กๆแบบนี้เต็มไปหมดเหมือนกันผมเคยเห็นอันนี้กลับมาที่จตุจักรอะไรของคุณเมื่อกี้เนี่ยเขตจตุจักรมันเยอะมากค่ะป้ายหาเสียงรู้สึกจะต่อสู้กันรุนแรงหรือเปล่ายังไงไม่ทราบมันไม่มีวิธีอื่นที่จะให้คนรู้นะว่าเขาลงสมัครนะแต่เห็นคุณชัดชาติไอเดียเขาก็ดีนะเขาบอกเขาจะไม่ใช้ป้ายเยอะซึ่งก็จริงอ้าวไม่ใช่คนเดียวนะคนอื่นเขาก็มีตอนนี้เขาก็ปรับหมดแล้วตัวอื่นเขาก็ปรับคนด่าเขาก็ปรับละธรรมดานะคุณค่ะเขาก็ต้องปรับแล้วทำให้แผ่นมันเล็กลงแล้วไม่บังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่ายิ่งหาเยอะยิ่งมีเยอะคนยิ่งไม่ชอบอ่ะพอไปลุมด่าเขาก็ต้องปรับก็ดีค่ะเราต้องขับเคลื่อนด้วยการตำหนิไม่ใช่ด่าใช่ไหมฮะใช่คำว่าด่ามันรุนแรงไปหมดเราต้องขับเคลื่อนด้วยการชี้ให้เห็นว่ามันผิดค่ะรายการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเราต้องเพ่งโทษเราต้องใช้อย่างนี้เราไม่ใช่คำว่าด่าเนี่ยบางทีมันดูแล้วมันแบบมันไม่มีสกุลเลยคุณก็เห็นบางทีเขาพูดกันบอกว่าประเทศไทยต้องขับเคลื่อนด้วยการด่าในเฟซในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยมันหยาบช้าเกินไปอ่ะใช่ไม่เห็นด้วยหรอกมันสามานเกินไปอ่ะใช่ไหมจริงไม่จริงก็ไม่ควรเป็นจริงก็ไม่ควรจริงก็ไม่ควรเป็นคุณคิดดูที่ว่าคุณไปด่าเขาต้องโกรธนะ
ถ้าเขาเปลี่ยนเนี่ยเขาก็เปลี่ยนด้วยความโกรธนะใช่มันสะสมโทสะอยู่ในตัวเขานะถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราพูดจูงใจเขาชี้เขาเห็นว่าอย่างนี้มันไม่ถูกต้องเนี่ยเขายอมรับเนี่ยมันไม่มีความโกรธนะมันเป็นความเข้าใจเราต้องปรับตัวให้มันเหมาะสมมันไม่ดีกว่าเลยดีกว่าผมถึงไม่ด่านายกไงผมไม่เคยด่านายกเห็นไหมใช่ไหมผมจะชี้ให้ดูอย่างนี้ไม่ได้อย่างนั้นไม่ดีอะไรเงี้ยแค่นั้นน่ะไปด่าพ่อด่าแม่ไปติดหัวด่าเขาเรียกไอ้เอ้ยผมไม่เคยทำนะในโซเชียลเพราะในโซเชียลมันเป็นขนาดนั้นเลยนะด่าวันทูทีอะไรก็ด่าเงี้ยใช่ไหมเอ๊ะคุณปิ๊กผมถามนิดเดียวถ้าเป็นสก.นี่เลือกอะไรสก.เหรอคะก็อ่ะถ้าเลือกดร.เอก็คงจะเลือกประชาธิปัตย์แต่ไม่เอาพลังประชารัฐไม่แต่เนี่ยพูดง่ายว่าตอนเนี้ยบายบายแล้วพลังประชารัฐจริงๆก็เสียดายแต่ว่าตอนนี้คุณบายบายสองพักแล้วนะพลังประชารัฐแล้วก็เพื่อไทยไอ้เพื่อไทยนี่มันบายบายตั้งแต่วันแรกแล้วใช่ได้บายบายมาตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนอะไรแล้วไม่ใช่พลังประชาชนยังเฉยๆแต่ว่าเนี่ยตั้งแต่ไทยรักไทยเพื่อไทยไม่เอาแล้วไม่เอาพลังประชารัฐมาตอนแรกอาจจะเคยลงประชาธิปัตย์ด้วยซ้ำไปแต่ก่อนลงประชาธิปัตย์แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นพลังประชารัฐตอนนี้ก็กลับมาเป็นประชาธิปัตย์ซึ่งอันนี้เข้าทางจุรินทร์ก็เลยนะแต่ไม่เรื่องจุรินทร์ไม่หมายถึงว่าจะเป็นโอ้จุกิจจะไม่เอาเพื่อจุรินทร์อีกเหรอโอเคหมายความว่าถ้าเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยเลือกดร.เอเพราะตัวบุคคลแต่ไม่พอดีเขาไปอยู่ประชาธิปัตย์เออก็เท่านั้นเองค่ะผมถามคุณนิดนึงว่าสุชาติชวีเนี่ยเขาตัดสินใจถูกไหมที่เขาไปอยู่ประชาธิปัตย์ถ้าเขาลงอิสระเขาจะได้กับดีกว่านี้ไหมคิดว่าเขาเนื่องจากเขาไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองเขาคงต้องการแบ็กอะไรบางอย่างหลายๆอย่างทางการเมืองซึ่งก็ต้องมีพรรคใดพรรคหนึ่งแบกเขานะคะก็เป็นพลังเป็นประชาธิปัตย์เขาคิดว่าโอเคชื่อเสียงก็ยังมีคนรักเขาอยู่เยอะนะคะจะว่าไปอาจจะน้อยลงแต่ก็คงมีระดับนึงโอเคเอาละครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับคุยกันอย่างนี้เนาะผมว่าได้ประโยชน์นะครับตอนนี้15:45พักสักครู่ครับเหลือ10นาทีสุดท้ายนะครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปคุยกันต่อนะผมขออนุญาตย้ำคุณผู้ฟังนิดเดียวจริงๆนะก็วันนี้มีความเคลื่อนไหวนะแต่ว่าในเพจโมล่าคาเฟ่นะใครที่ยังติดอกติดใจนะส้มแผ่นนะหรือว่ามะม่วงกวนนะก็เข้าไปดูได้นะเพราะว่าผมเพิ่งได้ล็อตใหม่มานะครับเผื่อคุณผู้ฟังที่สนใจแล้วก็เคยชิมแล้วก็บอกโอ้โหชอบนะก็หลายท่านก็สั่งซ้ำแล้วซ้ำอีกแหละนะแต่ก็บางช่วงก็ไม่มีนะช่วงไหนมาผมก็จะบอกแล้วก็อัปเดตในเพจโมล่าคาเฟ่นะครับใน Facebook นะฮะ MOLAR แล้วก็ CAFE นะครับก็ไปดูความเคลื่อนไหวหน่อยบางทีก็อาจจะมีความเคลื่อนไหวเรื่องของที่ร้านนะหรือบางครั้งก็อาจจะเขียนอะไรให้อ่านเพลินเพลินไปนะครับก็เข้าไปติดตามกันได้นะขอบพระคุณมากนะครับคุณจรัญสายสองครับสวัสดีครับจรัญสองครับเชิญครับก็เลือกเบอร์4ครับเบอร์4เลือกเบอร์4เบอร์4นี่คือด็อกเตอร์อะไรล่ะด็อกเตอร์เออ๋อดร.เอหรอทำไมถึงเลือกดร.เอล่ะคืออยากเลือกคนที่ไม่เคยลงมาการเมืองเลยฮะที่เหลือนี่รู้สึกพวกกลุ่มเต็งๆนี่เป็นนักการเมืองหมดละ อยากเลือกคนใหม่ๆมาจากแวดวงใหม่ๆลองดูดิว่าไอ้ที่โมโมมาเนี่ยถ้าได้เป็นแล้วมันจะทำได้เหมือนกับเป็นนักการเมืองรุ่นเก่าๆที่มาลงแล้วก็เห็นแล้วก็โม่ครึ่งหนึ่งทำได้ไม่ถึงครึ่งก็อยากลองเลือกดูดูแล้วลักษณะวิสัยทัศน์พอได้อยู่มีวิสัยทัศน์ยังไงบ้างล่ะที่เราที่ถูกใจเราเนี่ยก็เหมือนกับเป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกันนะไม่เคยเล่นการเมืองก็โชว์วิสัยทัศน์เกี่ยวกับวงการวิศวกรรมอย่างเงี้ยนี่ออกมามาจากผู้บริหารมหาลัยนะฮะเทคโนนะฮะก็ดูแล้วก็ค่อนข้างเป็นรูปธรรมพอสมควรแต่ถ้ามาเล่นการเมืองแล้วมันจะทำได้อย่างที่โมหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องไปลองดูกันต้องไปลองดูเนาะ
ครับเคยเลือกแต่นักการเมืองเก่าๆแล้วก็ขี้โม้เยอะมากๆอ่ะครับผมแต่ที่ยังไม่น่าไปสังกัดพรรคแค่นั้นแหละครับครับอ่ะได้ขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับต่อคุณบุญใจสามบุญค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วีระค่ะแล้วก็คุณธนัทพงศ์ครับจะมาร่วมโหวตวีระโพด้วยนะ ขอเลือกตอนแรกว่าจะเลือกดร.เอหมายเลข4แต่พอไปสังกัดพรรคประชาธิปัตย์เลยไม่เลือกดีกว่าเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่เนาะแล้วก็เลยมาเลือกพรรคอิสระก็เอาคุณชัดชาติเหมือนเดิมขอให้คุณชัดชาติเบอร์8ได้อ่ะทางค่ะแล้วที่บ้านมี8ไม่ใช่มี3คนก็จะเลือกเบอร์8หมดเลยค่ะโอเคขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณคุณชาลีสาย4ชาลีครับสวัสดีครับอาจารย์วีระเชิญคืออย่างนี้อาจารย์ผมมีแฟนแฟนตอนนั้นสอนเป็นคุณครูอักษรชันครับแล้วตอนนี้มาติดช่วงโควิดเสร็จแกก็ลาออกแกก็ลาออกไปสมัครเป็นว่าที่สสครับแล้วตอนนี้แฟนผมคนนี้แกก็ลงพื้นที่ก่อนที่ว่าจะมีการยุบสภาหรือเลือกตั้งนะครับอาจารย์แกลงทุกวันแกลงพื้นที่ยานาวาบางคอแหลมแกลงทุกวันแล้วแกก็ฟักกระเป๋าเงินตัวเองจนหมดตูดเสร็จทีนี้ผมก็เลยถามแกว่าแล้วทำไมหัวหน้าพรรคแกไม่ช่วยเรื่องการหาเสียงให้พรรคเพราะว่าเพิ่งจะได้ว่าเป็นว่าที่สสพรรคหนึ่งผมก็บ่นกับแกบอกไม่ได้หรอกเราต้องลงทุนก่อนเพื่อให้ประชาชนเขารู้จักว่าไม่ใช่ว่าพอมาถึงจะเลือกตั้งปุ๊บเพิ่งจะมาโผล่หน้าได้วันสองวันแล้วก็หายไปละแต่แฟนผมเขาบอกว่าทำอย่างนี้มันดีกว่าให้คนได้เห็นหน้ากันปาก็ไป 4-5 เดือนแล้วแต่เรื่องนี้ว่าเกี่ยวกับประมาณว่าเลือกผู้ว่าประมาณนี้แล้วแกหมดไปเท่าไหร่ตอนนั้นโอ้อาจารย์บอกไม่ได้เลยไม่ได้สิเราเขาไม่รู้ว่าใครเป็นใครหรอกอะไม่เอาเอาที่คุยมาถึงขนาดนี้แล้วเห็นก็เอากระเป๋าเงินไปแจกเลยมันหมดไปเท่าไหร่แล้วไม่ใช่กระเป๋าเงินไม่แจกอาจารย์คือแกฟัดเงินน่ะเพื่อว่าจะเข้าชุมชนแล้วก็ให้ชุมชนก็รู้จักแล้วเนี่ยใช่แล้วแกเป็นไม่แล้วแกไปควักเงินทำอะไรที่ชุมชนน่ะอ๋อก็คือว่าซื้อแบบซื้อของไปว่าซื้อนู่นซื้อนี่ไปให้คือแกชุมชนแกแบบว่าบางพักนี้ไม่เคยสนใจเลยไปรอบเดียวแล้วก็ไม่สนใจไปพูดไปหมดไปเยอะไหมก็พอสมควรอาจารย์สมควรเท่าไหร่แล้วสองแสนเนาะโอ้สองสามแสนนะโอเคอ่ะคือไม่ใช่ว่าเหมือนกับว่าไปแค่วันเดียวแล้วก็หายเข้าใจเอากลับมาสถานการณ์ปัจจุบันว่ามาคือตอนเนี้ยตอนนี้ผมก็เลยถามว่าแล้วเลือกผู้ว่ากทม.เนี่ยเขายังไงบอกอ๋อต้องเลือกไปก่อนแล้วก็ยุบสภาอะไรของเขาก็ไม่รู้แต่ผมก็เลยนึกถึงว่าอดีตน่ะผมเคยเจอผู้ว่าคนหนึ่งนะมุดท่อเลยนะอาจารย์มุดท่อเลยมุดท่อก็ติดสิวะไม่ใช่มุดท่อติดนะท่อนี่ลงไปมุดท่อเข้าไปติดในคอติดท่อนี่บอกก่อนไม่ใช่ท่อระบายน้ำนั่นแหละท่อระบายน้ำมันเล็กจะตายลงไปมุดท่อติดนะคุณขึ้นมาไม่ได้เลยนะขนาดหมาลงไปขึ้นมาไม่ได้เล็กเหรออาจารย์ผมเห็นพวกที่ลอกท่อน่ะก็ลงไปลอกโอ้ลงโอ้ขึ้นลงลำบากนะคุณโคตรเหม็นเลยแล้วบางทีเดี๋ยวไม่มีอากาศหายใจเลยโอ้ยไปลงนั้นไม่ได้โอเคครับเมื่อก่อนน่ะผมเห็นผู้ว่าคนนึงอ่ะแกเห็นน้ำท่วมปุ๊บแกเรียกมาเลยขุดเลยดึงฝาออกมาดูดิมันเป็นยังไงโอ้โหมีแต่ทรายมีแต่หินของก่อสร้างอ่ะน้ำมันท่วมจริงๆนะถ้าไม่ลอกท่อเนี่ยอาจารย์เอาละโอเคละครับขอบพระคุณครับคุยไม่ได้เปิดเลยสองสายนี่ไม่ทันไม่ใช่หรอคุณอาทิตย์สายสองคุณอาทิตย์ครับคุณอาทิตย์วันอาทิตย์ครับไม่อยู่คุณเวทสายสามคุณเวทครับคุณเวทก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วผมอุตส่าห์เผื่อไว้ให้คุณพูดนะคุณต้องคุยแล้วว่ามาก็เรื่องผู้ว่านะครับผมคิดว่ามีสองอย่างคือว่าผมอยากเลือกไอ้คนนึงก็เรื่องนโยบายนะครับคนนึงก็เรื่องความคิดใหม่ๆนะฮะคือเบอร์หนึ่งเนี่ยก็เขาพูดเรื่องคอร์รัปชันซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเบอร์หนึ่งนี่ใคร
เบอร์หนึ่งพรรคไหนอ่ะสีส้มอะฮะสีส้มพรรคไหนวะสีส้มก้าวไกลไหมวิโรจน์อ๋อวิโรจน์อ๋อเบอร์หนึ่งวิโรจน์พรรคก้าวไกลโอเคโอเคครับซึ่งเด็กๆ เขาก็จะชอบกันเยอะเออนะครับใช่ใช่เด็กๆแต่ว่าครัวว่าจะทำไม่ได้นะฮะก็เลยคิดว่าน่าจะเบอร์แปดน่าจะเหมาะกว่าเพราะว่าจะเหมาะกว่าก็มีการเมืองหนุนด้วยก็น่าจะได้นะครับเพราะว่ามีสองส่วนคือเรื่องนโยบายกับเรื่องของไอ้สกที่ต้องมาสนับสนุนนะครับครับโอเคครับผมเห็นภาพแล้วครับครับขอบพระคุณสวัสดีครับเป็นขั้วนะครับอันนี้เป็นขั้วชัดชาติกับก้าวไกลอัศวินแล้วก็ชัดชาติอัศวินแล้วก็สุชัชวีนะวิโรจน์ก็กับชัดชาตินั่นคนจะไปตัดคะแนนชัดชาติเยอะเนาะใช่ไหมแต่ว่าชัดชาติน่าจะหรือคนจะเปลี่ยนมาเทคุณชัดชาติไม่แน่ใจว่าว่าถ้าฟังอย่างนี้นี่คนน่าจะเลือกชัดชาติเยอะตามมาด้วยสุทัศน์ชวีครับอันนี้อาจจะเป็นผลจากอ่านหนังสือพิมพ์มันมีโพลหรือเปล่าอ๋อมันต้องดูประกอบด้วยครับอ่ะอ้วนไม่เตือนเลยนะหมดเวลาแล้วเนาะหมดแล้วด้วยอ่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันครับคุณวีระและผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ